สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเดอกปนวิทย์และนี่คือเดอะพีเพิรเรื่องราวจากผู้คนอังกลาแมคเนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอกปณวิทและนี่คือเดอะพีเพิร์เรื่องราวจากผู้คนครับ อย่างที่ได้บอกแล้วนะครับในตอนที่แล้วของ The People แล้วก็อีกหลายๆตอนที่กลับมาทำ The People ในซีซั่นนี้เราบอกแล้วว่าเราได้บอกไปแล้วว่า The People ในซีซั่นนี้นะครับเราจะไม่ได้ทำแค่ใน d ด a l o g เดิมก็คือเราจะทำเฉพาะบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่า ตอนนี้นะครับในซีซั่นนี้เราจะเริ่มมีเรื่องราวของบุคคลสำคัญซึ่งยังมีชีวิตอยู่นะครับถึงแม้ว่าการที่พูดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะพูดได้ไม่มากนักนะครับแต่เราก็ค้นพบว่าในโลกยุคป,ปัจจุบันนี้บุคคลสำคัญที่สร้างาเรื่องราวที่มีเรื่องราวน่าสนใจหรือสร้างผลงานเอาไว้เนี่ย หลายจหลายคนเนี่ยมีอายุอยู่นะครับและด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมและการสารณสุขเราพบว่าบุคคลเหล่านี้อายุยืนมากนะครับหลายเรื่องเนี่ยเราอยากจะเล่าเรื่องของเขาแต่การรอให้เขาเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเนิ่นนานจนกระทั่งผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้ทําหรือเปล่าก็เลยอาจจะหยิบบุคคลบางคนนะครับที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็จะมาทำเป็นเดอะพีเพิลด้วยและนี่คือเดอะพีเพิลตอนแรกครับที่บุคคลสำคัญที่เราพูดถึงนี้จะเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และพูดจริงๆครับว่าเรื่องราวของเธอนั้นน่าเอามาทำจริงๆครับเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวของใครเลยแน่นอนครับเรากำลังพูดถึงหญิงเหล็กแห่งยุโรปผู้นาหญิงแห่งยุโรปยุคใหม่แองกาลาแมเกลครับแองกาลาแมเกลนะครับ มีชื่อเดิมว่าอองการาดอราเทียแคสเนอร์ครับเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคม1954ที่เมืองฮามสบวกซึ่งตอนนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศเยอรมน,นีตะวันตกครับเธอเป็นบุตรสาวของฮอสแคสเนอร์ครับซึ่งเป็นศิษยาพิบานนิการลูเทอรลแล้วก็เป็นคนเบอร์ลินโดยกำเนิดด้วย ทีนี้มาทําความเข้าใจนิดนึงนะครับศาส,สนาคริสต์เนี่ยมีหลายนิกายครับแต่ว่าในนิกายใหญ่ๆของโลกใบนี้มันจะมีอยู่2นิกายก็คือนิกายคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์นิกายคาทอลิกเนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่ในทางศาสนาก็เรียกว่าเป็นสาวกทังเป็นผู้ปฏิบัติ ภารกิจศาสนาเราจะเรียกว่าบาทหลวงบางครั้งเราจะเรียกว่าพระสงฆ์นะครับเพราะว่าคําแปลชื่อของตําแหน่งพวกเขาก็คือพระสงฆ์จริงๆต้องออกบวชถือพิธีศีลบวชถือศีลพรหมจรรย์ไม่แต่งงานนะครับแล้วก็มีตําแหน่งแห่งหนเป็นบิช,ชอปเป็นอะไรพวกนี้เราจะเรียกว่าบาทหลวงบ้างพระบ้างแต่ในฝ่ายโปรเตสแตนต์เนี่ยมันไม่มีพิธีบวชครับเขาไม่จําเป็นจะต้องบวชบุคคลที่ทําหน้าที่ทางศาสนาเนี่ยจะเรียกว่าศิษยาพิบาลครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า อาสิษยาพิบาลก็คือผู้รับใช้สิทยาพิบาลก็คือสิทธิอภิบาลก็คือผู้ดูแลผู้รับใช้ซึ่งถ้าใครเป็นถ้าใครอยู่ในสายของนิกายโปรเตสแตนต์อยู่ในคริสตจักรของคริสเตียนโปรเตสแตนต์เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคํานี้เป็นอย่างดีครับบางครั้งเราจะใช้คําว่าศาสนาจารย์ซึ่งคนพวกนี้ก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับคนธรรมดาที่ไม่จะเป็นนองถือศีลบชนะฮะที่สําคัญคือมีครอบครัวมีลูกและบางคนก็ประกอบอาชีพเหมือนผู้คนปกติเลย เพียงแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ได้ทําการไปร่ําเรียนคราคคมพีมาครับไปเข้าคอร์สเรียนคัมพีมารูออ้สามารถที่จะอธิบายพระคัมภีร์ได้เรียนรู้เรื่องคมภี์คือเรียนเป็นติจะะารลักษณะได้ใบประกาศสามารถประกอบ ศาสนก,กิจได้นะครับซึ่งทําให้เหตุผลว่าที่การโปรเตสแตนต์เนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่เนี้ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ใช่พระไม่ใช่บาทหลวงนะครับก็คือคนธรรมดาเมือับเรานี่แหละมีครอบครัวมีภรรยามีลูกแม้กระทั่งบางนิกายเนี่ยในโปรเตสแตนต์ในยอย่าง p พรสไบทิเรียนหรือว่าแองเกิลตันเนี่ยนะครับถึงขั้นที่ว่าศิษยาภิบาลเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยอย่างในลูเทรันในปัจจุบันนะครับอ่าอักออ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของศาสนาจารย์ของคริสตจ,จักรเดนมาร์กในปัจจุบันเป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายก็ถือว่าเปิดแมเปิดกว้างแม้กรทั้งว่าผู้หญิงก็สามารถทําหน้าที่นี้ได้ด้วยซึ่งในคาทอลิกเนี่ยจะเปิดกว้างไม่ได้เลยเนื่องด้วยวัาตระกูลของ a n g ก a ล่าแมกเเนี่ยเป็นโปรเจสเซน์นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อเขาเป็นศิษยาพิบาลก็คือเป็น พนักง,งานในโบสเหมือนบันหลวงอะแต่ไม่ใช่บัทหลวงครเป็นอาจารย์ที่ดูแลโบสสอนศาสนานั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่งงานมีลูกได้โดยแม่ของแองเจลาแมคคอนคือเฮรินแคนเนอร์แคสเนอร์เนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนภาษาลาตินนะครับโดยเธอเนี่ยไม่ได้เกิดในเยอรมันแต่เธอเกิดที่ดานซิก ซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองกาดัตในประเทศโปแลนด์แล้วก็แองกลาเนียมีน้อง2คนด้วยนะครับชื่อมาร์คุสแคสเนอร์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์แล้วก็อรีเนแคสเนอร์ซึ่งเป็นจิตแพทย์และนักกายและนักกิจกรรมบําบัดในวัยเด็กเนี่ยนะครับแองกลาจะถูกเพื่อนๆเรียกว่าคาซีครับซึ่งมันก็มาจากนามสกุลของเธอว่าแคสเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วนามสกุลแคสเนอร์เนี่ยมันเป็นภาษาเยอรมันเป็นนามสกุลที่เปลี่ยนมาเป็นภาษาเยอรมันเดิมจริงๆนามสกุลของเธอเนี่ยเป็นภาษาโปแลนด์ซึ่งจจะะมมีี มีความยาวมากกว่านี้แต่ว่าผมอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาโปลิชนะครับผมไม่คุ้นเคยจริงๆแล้วก็อ่านไม่ออกด้วยคือปู่ของเธอคือลุดวิตคาสเนอร์เนี่ยนะครับเป็นตำรวจ ซึ่งมีเชื้อสายเป็นคนโปแลนด์และลุดวิดเนี่ยถูกจับในฝรั่งเศสระหว่างสงครามโลกครั้งที่หแล้วก็เข้าร่วมกองทัพสีน้ำเงินเพื่อทำการต่อสู้กับเยอรมนีหลังสงครามนะครับลุดวิดก็เลยพ้นจากการข้อหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายอักษะแล้วก็ได้แต่งงานกับชาวเบอร์ลินก็คือมาเกเทอร์แคสเนอร์ก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ที่เบอร์ลินแล้วก็ทำงานกลับมาเป็น กลับมาทำงานเป็นตำรวจอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในปี1930นี้เองครับลุดวิทก็ได้แปลงสัญชาติจากโปลแลนด์เป็นเยอรมันแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลจากภาษาโปลแลนด์ซึ่งความยาวมากแล้วก็อ่านไม่ออกเนี่ยฮนะกลายมาเป็นภาษาเยอรมันก็คือแคสเนอร์ส่วนตระกูลทางแม่ของของอแมเกิลน,นะครับคือสกุลเดิมของแฮล,ลินเนี่ยคือแจ Jack, ็คเซนแจ็คเจนเซเจนเซอร์เจนเซอร์นะครับภาษาเยอรมัน ถ้าออกเสียงไม่ถูกขออภัยด้วยตระกูลของแม่ฝั่งแม่ไมเคิลเนี่ยเป็นนักการเมืองครับมาหลายรุ่นทั้งนักการเมืองท้องถิ่นในเบอร์ลินนักการเมืองระดับชาติซึ่งเรื่องเชื้อสายโปแลนด์เนี่ยนะครับไมเคิลเนี่ยได้พูดออกสื่อถึงเรื่องนี้ในตอนปี2013ตอนที่เธอเดินทางเยือนโปแลนด์แล้วเธอก็บอกว่า1ใน4ของตัวเธอเป็นคนโปลิชเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอเป็นมิตรกับคนโปแลนด์นั่นเองศาสนาสําหรับครอบครัวนี้ มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนชีวิตครอบครัวมากเลยครับเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อเป็นศิษยาพิบาลห,หมายความว่าความเคร่งศาสนาในนิกายลูเทอรลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่ถูกนับถืออย่างมากในเยอรมนีก็ดีในสแกนดิเนเวียนก็ดีเนี่ยครับมีผลต่อชีวิตครอบครัวมากรวมถึงยังมีบทบาทสําคัญในการที่ทาให้ตระกูลแคสเนอร์เนี่ยอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากเยอรมนีตะวันตกไปที่เยอรมนีตะวันออกครับ ปู่ของแมกแกนคือลุดวิกเนี่ยเดิมเป็นคาเทอลกครับแต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนมานัถือนิกายลูเทรันเห็นได้จากการที่พ่อของแมกแกนเนี่ยได้มีโอกาสเล่าเรียนเวทเทวะวิทยาหรือเรียนศาสนานี่ยแหละครับของนิกายลูเทรันในเมืองไฮเดนแบร์และเมืองฮาร์มสบวกซึ่งตรงกับปี1นึ่กัน954ซึ่งเป็นปีที่แมกแกนเกิดพอดีนะครับ และเมื่อเธอ,อยู่ได้3เดือนนะครับพ่อของเธอก็รับตำแหน่งเป็นศิษยาพิบาลที่โบสถ์เมืองคิชโช h o w ซึ่งอยู่ในเขตเปเลแบกในบรันเดนบวร์กซึ่งก็คืออยู่ในเยอรมนีตะวันออกนั่นเองนะฮะครอบครัวของเธอก็เลยย้ายไปอยู่เทมเพิลครับซึ่งแมคเคิลน,นะครับเติบโตมาในชนบทซึ่งอยู่ห่างจากเบอร์ลินตะวันออกไปเพียงแค่90กิโลเมตรทางเหนือเท่านั้นครับ ในปี1968ครับเมื่อแมกนเข้าสู่วัยรุ่นเธอก็ได้เข้าร่วมขบวนการ f ฟรี German Youth หรือว่า FDJ นะครับในภาษาเยอรมันซึ่งมันเป็นขบวนการเยาวชนคอมมิวนิสต์อย่างเป็นทางการครับซึ่งได้รับการสนับสนสนนุนเนี่ยจากพรรคเอกภาพสังคมนิยมแห่งเยอรมนีซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปโดยสมัครใจแต่ว่า จริงๆแล้วมันก็มันมันจะบอกว่าสมัครใจ100%เก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นการกึ่งบังคับมากกว่านะครับเพราะว่าปรากฏว่าเด็กๆเยาวชนคนไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมขบวนการนี้ของพรรคสังคมนิยมเยอรมน,นีตะวันออกเนี่ยนะฮะจะพบปัญหาว่าพวกเขาจะไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือกอนเข้าไปเรียนเนี่ยจะค่อนข้างลําบากซึ่งในเยอรมน,นีตะวันออกนะครับมันจะมีพิธีหนึ่งที่เรียกว่าพิธีบรรลุนิติภาวะทั้งโลกก็คืออายุ1ิดปี อายุ18ปีก็จะเข้าพิธีตามตามแบบฉบับคอมมิวนิสต์นะครับมันจะมีพิธีการที่ไปนั่งพูดคุยขอตอนรับสู่โลกไวใหม่มีการให้ใบประกาศจับไม้จับมือซึ่งในเยอรมนีฝั่งตะวันออกก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่นะฮะปรากฏว่าเมคนเนถึงเคเนี่ยถึงจะเข้าร่วมขบวนการเยาวชนของพรรคสังคมนิยมแต่ว่าเธอ,อไม่ได้ร่วมในเขาเรียกว,ว่าไม่ได้ร่วมในพิธีดังกล่าวครับ ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรแต่จริงๆแล้วเยาวชนทุกคนในเยอรมน,นีตะวันออกยุคนั้นเนี่ยต้องเข้าหมดเลยนะฮะแต่ว่าถึงงั้นก็ตามเมเกิลเนี่ยก็ได้รับการยืนยันว่าบรรลุนิติภาวะแล้วและในช่วงเวลานี้เองครับเธอก็ได้ร่วมเรียนในหลักสูรบังคับเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซิสและเลนินซึ่งเป็นภาพบังคับของนักเรียนที่อยู่ในเยอรมน,นีตะวันออกทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วแต่ว่าผลการเรียนเกี่ยวกับลัทธิมาร์กซเลนินของเธอเนี่ยอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้นนะครับเพราะว่า าจากรายงานเนี่ยปรากฏว่าเธอมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างจากความคิดของเลนินแล้วก็มาร์กค่อนข้างเยอะทีเดียวเมแกนเนี่ยได้พูดถึงชีวิตในช่วงที่อาศัยอยู่ในเยอรมน,นีตะวันออกเลยนะครับว่าเธอบอกว่าบางครั้งก็เกือบจะสบายใจนะในทางใดทางหนึ่งเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้และหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่ต้องไปคิดมีคนคิดแทนเราเรียบร้อยแล้ว เมคเชนนะครับได้เรียนรู้ภาษารัสเซียครับเธอได้ใช้ได้คล่องแคล่วแล้วก็ชํานาญการมากด้วยแล้วก็ยังมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์แต่ถ้าเอาคะแนนวิชาทั้งหมดมารวมกันแล้วปรากฏว่าผลการเรียนของแมคเชอยู่ในระดับกลางๆก,ก็คือไม่ใช่นักเรียนดีเด่นแล้วก็ไม่ใช่นักเรียนทายห้องนั่นเองเป็นนักเรียนระดับกลางๆนะฮะ b บเกิลนะครับเข้าเรียนต่อที่มาหาวิทยาลัยคาร์มาร์สครับในเมืองไลซิฟซึ่งเธอเรียนศึกษาวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ปี1973ถึงปี1978ขณะที่ยังเป็นซึ่งขณะที่ยังเป็นนักศึกษานะครับเธอได้มีส่วนร่วมในการบูรณะส้างประสาทสัมพันธ์ของมอริบไบเซน บริเซนตีนะครับซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาเริ่มสร้างริเริ่มสร้างสโมสรแล้วก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของตอนเองในมหาวิทยาลัยซึ่งตามลทัทธิคอมมิวนิสต์แล้วไม่ควรมีนะครับการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือการรวมกลุ่มชุมนมนักเรียนควรตั้งใจเรียนเมื่อเรียนแล้วก็ไปเข้ากิจกรรมของพักเสร็จแล้วก็กลับบ้านทําคุณประโยชน์นี่คือคัณนคกิของคอมมิวนิสต์สังคมนิยมแต่ว่าการสร้างสโมสรหรือสถานที่พักผ่อนเนี่ยมันเป็นคารคิดของพวกเสรีนิยมซึ่งมองว่า,านักศึกษาก็ควร จะมีเวลาที่เป็นส่วนตัวกันได้รวมกลุ่มทําสิ่งที่พึงพอใจตามตัวเองชอบแน่นอนครับความคิดนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในเยอรมนีตะวันออกแล้วก็คณะผู้บริหารอะไรก็ต่อต้านการกระทําอย่างนี้ด้วยแต่ทว่าแมคเคิลนะครับไปขอการสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่นครับทำให้โครงการนี้ได้รับการอนุญาตให้ดําเนินการต่อได้นั่นเอง และเมื่อใกล้สิ้นสุดการศึกษานะครับแมกเกิลได้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ครับแต่ทว่าเงื่อนไขในการรับงานนี้แมกเกิลจะต้องทำงานให้กับหน่วยสือ่อราชการลับครับหรือกระทรวงความมั่นคงของเอยอรมนีตะวันออกโดยให้เธอต้องรายงานพฤติกรรมแล้วก็การชีวิตประจำวันของเพื่อนร่วมงานเธอทุกคนเพื่อป้องกันสายลับปรากฏว่าแมกเกิลเนี่ยปฏิเสธครับเธอบอกว่าเธอไม่สามารถเก็บความลับได้เธอเป็นคนเก็บความลับไม่เป็นเพราะฉะนั้น เธอทำหน้าที่สายลับไม่ได้แมคเคิลก็เลยย้ายมาเรียนต่อครับแล้วก็ทํางานไปด้วยที่สถาบันกลางสําหรับเคมีกายภาพของสถาบันวิทยาศาสตร์ในเบอร์ลินแอนเดอร์ซอฟโดยทําโดยอยู่ตั้งแต่ปี1978ถึงปี1990เลยนะครับโดยเธอเนี่ยถูกเปิดเผยจากเรียกว่าเปิดโปงมากกว่านะฮะจากเพื่อนร่วมงานในสถาบันตอนที่เธอทํางานอยู่ว่าแมคเคิลเนี่ยเป็น เป็นเรียกว่าหัวหอ,อกสําคัญเลยในการเผยแพร่ลัทธิมาร์กซ์เลนินในที่ทํางานอย่างเปิดเผยซึ่งการเปิดโปงเนี่ยนะครับมันถูกเปิดเผยในระหว่างที่เธอยังดํารงตาแหน่งเป็นประธานาธิบเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและเธอเริ่มมีทัศนคติในการต่อต้านความคิดในแบบเผด็จการหรือต่อต้นอานหรือไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของรัเสเซียพอดีเลยเธอก็เลยบอกว่า เธอก็เลยปฏิเสธคํากล่าวอ้างของคนคนนี้ครับซึ่งอยู่ในฝั่งเยอรมนีตะวันออกแล้วก็ดูเหมือนว่าจะชื่นชอบในฝั่งรัสเซียพอสมควรเธอบอกว่าเธอเป็นเลขานุการฝ่ายวัฒนธรรมขององค์กรครับ เธอทำหน้าที่ต้องจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง,างๆซึ่งแน่นอนว่าในการจัดกิจกรรมขององค์กรในประเทศคอมมิวนิสต์มันก็ต้องมีการพูดถึงลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะการเผยแพร่ลัทธิมันเป็นคำสั่งรัฐบาลและเธอก็บอกว่าเธอไม่ใช่ตัวตั้งตัวตีและเธอไม่ใช่คนเผยแพร่ด้วยเพราะเธอไม่ได้ทำหน้าที่ส่วนการเผยแพร่ในการโฆษณาการเธอทำหน้าที่แค่ประสานงานจัดงานและเลขานุก,การเฉยๆ หลังจากรับปริญญาเอกครับจากวิทยานิพนธ์ด้านเคมีควอนตัมในปี1986เธอทำงานเป็นนักวิจัยครับแล้วก็ได้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการหลายฉบับในปี1986นี่เองครับเธอได้รับอนุญ,ญาตให้เดินทางไปยังเยอรมนีตะวันตกเพื่อร่วมประชุมวิชาการได้อ่างเสรีแล้วเธอก็ยังเมื่อเธอกลับมาแล้วนะครับเธอได้เข้าร่วมหลักสูตรภาษาหลายสัป,ปดาห์เลยครับในเมืองโดนเนก ซึ่งอ,อ,อยู่ในยูเครนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นยูเครนยังเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพโซเวียตอยู่นะครับ จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน1989ครับการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินเป็นตัวเร่งให้เกิดอาชีพทางการเมืองของแมคเคิลครับแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมในเฉลิมฉลองในคืนที่กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลงนะครับแต่ว่า1นเดือนต่อมาแมคเคิลเนี่ยมีส่วนร่วมในขบวนการประชาธิปไตยที่เพิ่มมากขึ้นโดยการเข้าร่วมพักประชาธิปไตยใหม่ครับซึ่งมีหัวหน้าพักคือโวบการชนูแล้วก็โวบการชนูเนี่ยก็แต่งตั้งให้เธอเป็นโฆษกหญิงของพักในเดือนกุมภาพันธ์ปี1990 แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับชนูเนี่ยได้รับการเปิดเผยในเวลาต่อมานะครับว่าเขาทําหน้าที่เป็นาสายลับอย่างไม่เป็นทางการให้กับสตาชี่ครับสตาชีก็คือออก,กระทรวงความมั่นคงของเยอรมน,นีตะว,วันออกเดิมซึ่งทําหน้าที่ในการสอดแนมเพื่อ,อเพื่อให้กับรัฐบาลสังคมนิยมไม่ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนการประชุมพักครั้งแรกแล้วก็เกิดก่อนการเลือกตั้งในปี1990เพียงไม่กี่วันเท่านั้นผลก็คือว่า อาชนูเนี่ยถูกไล่ออกจากพัก ซึ่งส่งผลให้พรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยสูญเสียการสนับสนุนและปรากฏว่าการเปิดเผยเรื่องราวของชนูทําให้พรรคประชาธิปตไปปตยใหม่เนี่ยได้คะแนนเสียงเพียงแค่สี่ที่นั่งเท่านั้นแต่พะเออิญครับพรรคเนี้ยเป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อเยอรมนีก็คือกลุ่มที่สนับสนุนการรวมประเทศเยอรมนีด้วยเหตุผลนี้ครับถึงจะมีแค่สี่ที่นั่งแต่พรรคนี้ก็ได้ร่วมรัฐบาลและเมคเคิลก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองโฆศกรัฐบาลในระหว่างที่กระบวนการรวมชาติจะเกิดขึ้นภายใต้การ นำของโลธาเดไมเซียซึ่งปรากฏว่าเดไมเซียเนี่ยประทับใจในตัวแมคเคิลมากๆนะครับโดยเฉพาะความสามารถในการจัดการกับนักข่าวที่กำลังสืบสวนหรือว่าสอบถามข่าวโดยเฉพาะสืบสวนบนปากของชนูในสตาชี่เนี่ยนะฮะในเดือนเมษายนปี1990นะครับเดมเซียเนี่ยได้ทำการให้ พรรคประชาธิปไตยใหม่มารวมตัวกับรวมกับพรรคกลางแล้วก็รวมกันแล้วก็ก่อตั้งเป็นพรรคสหภา,าพคริสเตียนเดโมแครตแห่งเยอรมนีซึ่งต่อมาพรรคสหภาพคริสเตียนเดโมแครตเยอรมนีเนี่ยนะครับก็จะไปรวมกับพรรคสหภา,าพคริสเตียนประชาธิปไตยที่อยู่ในฝั่งเยอรมนีตะวันตกแล้วก็กลายเป็นพรรคสหภาพคริสเตียนประชาธิปไตยแห่งชาติยเยอรมนีซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ครองเสียงอํานาจมาตลอดในประวัติศาสตร์หลังจากรวมชาติเยอรมันจนถึงปัจจุบันเลยนะฮะ ในปี1990ครับมีการเลือกตั้งสำหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งแรกหลังจากการรวมประเทศอย่างเป็นทางการแมคเคิลประสบความสำเร็จครับในการลงสมัครรับเลือกตั้งในบุนเดสทากเธอได้รับการคัดเลือกครับกลายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกและเธอยังได้รับการสนับสนุนอย่างแข่งขันจากผู้มีอิทธิพลในพรรคราพิเตียนอย่างบุนเทอร์คลาวส์ครับแล้วก็ในการเลือกตั้งทุกครั้งหลังจากนั้นแมคเคิลก็ชนะมาตลอดนะครับซึ่งเขตบุนเดสทากเนี่ยถือว่าเป็นเขตที่มีการแข่งขันสูง มากแล้วก็เธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวด้วยที่ลงสมัครนอกนั้นเป็นผู้ชายและที่เธอสามารถที่จะทำลายอัด,อด,อดตัดความคิดเรื่องของการชายเป็นใหญ่ซึ่งยังครอบคลุมสังคมเยอรมันอยู่มากๆเนี่ยจนทำให้เธอกลายเป็นสสของเดตบุนเดสทาร์กเนี่ยถือว่า ทำได้ยากมากนะครับเพราะว่าเธอต้องเธอต้องแกร่งต้องเก่งและต้องประทับใจทัชใจคนจริงๆเธอถึงได้รับเลือกในทุกๆสมัยหลังจากนั้นเป็นต้นมาแต่ถ้าว่าครับในปี2021การเลือกตั้งในบูเดชาก็เกิดปัญหาขึ้นครับเพราะว่าพรรษาภาพซิดคริสเตียนเนี่ยเ,เกิดสูญเสียอํานาจนะครับเ,เกือบจะเรียกได้ว่าเ,าเกิดเกิดปัญหาภายในเรื่องประเด็นความอื้อฉาวอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า ตั้งแต่ปี1990ซึ่งเป็นปีที่รวมติมวมชาติเยอรมันจนถึงปี2021เนี่ยเรียกได้ว่าแมคเคอร์เนี่ยชนะในเขตนี้มาตลอดเลยเธอเข้าสภาครั้งแรกครับทันทีที่เธอเข้าสู่สภานายกรัฐมนตรีตอนนั้นคือเฮลมุนโคนเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้เธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสตรีและเยาวชนแทบจะทันทีเลยครับเรียกได้ว่าเฮลมุนโคเองก็จับตามองผู้หญิงคนนี้มาตลอดเวลาและเขาก็เชื่อว่าเธอได้ทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลกลางเนี่ยเธอจะสร้างผลงานได้ดีมากด้วยจากนั้นครับ ในเดือนพฤศจิกายนปี1991เธอได้รับสนับสนุนให้ชิงตำแหน่งผู้นำรัฐในรัฐบรัเดนบวกครับแต่ว่าเธอพ่ายแพ้ให้อุนฟลิกครับแต่ว่าในเดือนมิถุนายนปี1993เธอก็พลิกกลับชนะครับแล้วก็รับตำแหน่งผู้นำรัฐในแมคเคลนบวกต่อจากกุนเทอร์คราวสนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สนับสนุนของเธอเองซึ่งระบบผู้นำท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนสาหรับ รัฐที่ที่จะเข้าไปสู่สภานในรูปแบบของเยอรมน,นีนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องไปเปรียบเทียบกับการเมืองเยอรมันแต่ว่าเนื่องด้วยระบบการเลือกผู้แทนเยอรมันมันมีถึง4ระบบเพราะฉะนั้นในมันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและผมก็อาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้มากมายนะักจึงขออนุญาตไม่อธิบายนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีความชนานาญก็สามารถอธิบายได้นะฮะแม้ว่าจริงๆแล้วแมคเคร์เนี่ยไปชิงตําแหน่งเหล่านี้ ก็เกิดจากการที่มีผู้คนสนับสนุนครับแล้วเธอก็ไปท้าชิงลงแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้สนใจตําแหน่งไอ้พวกผู้นํารัฐตัวแทนพรรคหรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับเธอเธอเธอมองว่า ตำแหน่งผู้แทนรัฐเนี่ยมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเธอแต่การที่เธอเป็นสอสอโดยตรงหรือการที่เธอได้เป็นรัฐมนตรีอะมันจะส่งผลดีกับเธอมากกว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่เธอจะได้มีโอกาสสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองในยุคแรกเริ่มของเธอแต่ก็นั้นครับกุณเทอร์คลาวซ์ซึ่งเปผู้สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาของเธอบอกก็ยับอกว่าอย่าละเมิดว่าการเป็นผู้นํารัฐหรือเป็นตัวแทนพรรคที่ไปเป็นผู้นํารัฐเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สาคัญมันเป็นเครื่องมือนะที่จะทำให้เธอมีพลังหรือมีคะแนนเสียงมากขึ้นในช่ว ลานั้นเองครับเมอรแกมเมอ่อแมเคเฮนเนี่ยเริ่มที่จะเ,เริ่มสร้างภาพลักษณ์การเป็นนักการเมืองของเธอด้วยการเสนอกฎหมายสิทธิในการศึกษาก่อนวัยเรียนครับนั่นก็คือการการจัดการได้การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาชั้นเดซรีปฐมวัยซึ่งกฎหมายนี้นะครับกว่าจะได้ถึงผลบังคับก็มีการถกเถียงกันพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายก็ประกาศบังคับใช้ในปี1996 ซึ่งแล้วก็ในเดือนมิถุนายนปี1992นเกิะครับเกิดการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายสิทธิการทำแท้งในมาตรา218นะครับซึ่งแนะนำให้สามารถทำแท้งจน จนถึงสัปดาห์ที่12ของการตั้งคันได้ปรากฏว่าแมกเกิลเนี่ยไม่เห็นด้วยครับเธอเลยงดอ,ออกเสียงในระหว่างการลงคะแนนแม้ว่ากฎหมายนี้จะผ่านส,สภานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกยกเลิกโดยสารนับนูนครับโดยพื้นฐานที่บอกว่าการทําแทงโดยทั่วไปจนถึงขั้น12สัปดาห์เนี่ยมันเข้าข่ายการฆ่าบุคคลอื่นโดยเจตนาแล้วเพราะว่า12สัปดาห์มันน่าจะเป็นตัวแล้วนะครับเขาก็เลยไม่อนุมัติซึ่งกฎหมายทาแทงเยอรมน,นีก็เดี๋ยวจะถกเถียงกันอีกระยะใหญ่เลยครับกว่าจะเข้ามาสู่ยุคปัจจุบัน ปี1994ครับแมคเคลได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนิวเคลียร์ซึ่งตำแหน่งนี้เองครับทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักทางการเมืองและก็เป็นเวทีในการสร้างอาชีพทางการเมืองส่วนตัวของเธอด้วยเพราะตอนนี้เองครับเธอได้เปลี่ยนสถานะกลายไปเป็นลูกบุญธรรมของเฮมุนโคนครับแล้วก็กลายเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรัฐบาลของโคนด้วยโดยโคนเนี่ยมันจะเรียกแมคเคลว่าลูกสาวของฉัน และเขาก็ภาคภูมิใจมากเลยนะฮะในการที่จะเที่ยวแนะนําเธอกับคนอื่นๆไปทั่วเพราะว่าเขาเนี่ยภาคภูมิใจในความสามารถของแมคเคลมากๆ และในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมครับแมคเคลมีบทสาทสําคัญอย่างมากเลยครับในการจัดตั้งการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เบอร์ลินในปี1995ซึ่งการประชุมนี้นะครับดำเนินการโดยสหประชาชาติเธอเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนตัวยงแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องในเรื่องของการลดก๊าซเพื่อป้องกันภาวะเรือนกระจกการลดจํานวนนิวเคลียร์หรือการความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอื่นๆจนเธอได้รับยกย่องว่าเธอได้สร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นมาก จากการประชุมครั้งนี้แล้วก็การประชุมเพื่อสภาพภูมิอากาศนี่ครับภายหลังก็มีการประชุมในศาสตร์ที่ต่างๆเราซึ่งก็ประชุมมาจนถึงปัจจุบันครับแต่ว่าครั้งแรกเกิดขึ้นที่เยอรมน,นีและแมคเคลนก็เป็นดาวเด่นในตอนนั้นเพราะว่านี่มันคือความมุ่งมั่นระหว่างประเทศที่การลดกา๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลานี้เองครับที่เธอกำลังโดดเด่นแล้วก็มีบทบาทมีชื่อเสียงมากขึ้นครับเธอได้จ้างบิชเบลมัตมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวครับซึ่งเธอซึ่งเมล์บัตเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดแมคเคลเเน ที่จ้างบิทเบลมาร์ตมาเนี่ยนะครับนอกจากที่จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการเป็นเลขาผู้ช่วยในเรื่องต่างแล้วเบลมาร์ตเนี่ยมีความสามารถในการปรับบุคลิกเป็นนัก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 เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่สามารถปรับบุคลิกหรือแบบว่าสอนวิธีการเข้าสังคม ด้วยความที่แมคเคลนเป็นผู้หญิงครับบางครั้งบุคลิกภาพถ้าคิดจะเป็นผู้นําโดยเฉพาะผู้นําเหนือบรรดาผู้ชายเนี่ยบุคลิกภาพก็ต้องถูกปรับซึ่งเธอได้ความคิดนี้มาจากแ a กเรตัชเชอร์แทชเชอร์เองก็จ้างผู้เชี่ยวชาญนะครับมาปรับบุคลิกให้มาปรับวิธีการพูดเพราะจริงๆแมกเรตัเชอร์เนี่ยเสียงสูงเพราะฉะนั้นการที่เสียงสูงแหลมเนี่ยมันจะทําให้ถูกล้อเรียนเธอก็ต้องปรับวิธีการพูดให้มีอํานาจซึ่งแมคเครนก็ทําเหมือนกันนะครับเพราะแมคเครนเองด้วยความเป็นผู้หญิงบางครั้งก็จะมีเสียงสูงแหลมเธอก็ปรรับวิธีกาพูด วิธีการพูดใหม่ปึกบุคลิกภาพซึ่งให้เธอสามารถปรากฏ ตัวกับสื่อหรือการพูดในที่สาธารณะเนี่ยได้อยากมีจังหวะจากโคนมีเสียงที่ดีมีดูมีพลังมีอำนาจนะครับดูเป็นผู้นำแต่ถึงก็นะถึงแม้ว่าเธอจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ครับก็มีคนที่ล้อเลียนเธอครับเรียกได้ว่าวิจาร์เธอเสีย,สยหายแล้วก็มักล้อเลียนที่เธอเป็นผู้หญิงบางเสียงแหลมไม่เป็นธรรมชาติบ้างซึ่งก็คือแกฮาร์ชโรเดอร์ครับซึ่งมาจากภาคสังคมนิยมแล้วก็เป็นผู้ที่เหยียดเพศตัวยงเลยและเดี๋ยวต่อมาชโรเดอร์จะกลายเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสําคัญของ แมคเคลด้วยนะครับหลังจากที่รัฐบาลโคลนพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งในปี1998ครับแมคเคลเนี่ยซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรษาพารคริสเตียนเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างถูกผลกระทบอย่างมากเลยครับเพราะว่าผลงานการเลือกตั้งในปี1998ถือว่าเป็นผลงานยอดแย่ของพรรคเลยในที่สุดนะครับพรรซึ่งซึ่งผลก็คือว่าการเลือกตั้งในปี1900 98เนี่ยส่งผลต่อให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายซ้ายชุดแรกของเยอรมน,นีหลังจากรวมประเทศนั่นก็คือรัฐบาลซึ่งนำโดยพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมน,นีและก็เชโรเด เวสแกฮัชโรเดอร์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยภายหลังการพ่ายแพ้ครับแมกเกิลเนี่ยต้องมาจัดกระบวนทัพของพรรษาพาพคริสเตียนใหม่ครับและก็เริ่มจากการเอาชนะการเลือกตั้งในระดับรัฐก็คือนในระดับรัฐต่างๆก่อนเรียกได้ว่าเป็นการเก็บเรียบปะฮะปูพื้นเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งในระดับสพันธรัฐหรือเลือกตั้งกลางของของประเทศซึ่ง การปรับกระบวนทัศนียนะครับพรกสหภาพคริสเตียนกลับได้รับความนิยมกลับขึ้นมาครับแล้วก็ยังชนะการเลือกตั้งในหลายรัฐและการชนะเลือกตั้งในระดับรัฐนะครับมันคือการทําลายฐานเสียงของพักสังคมนิยมไปในตัวแต่ว่าตอนนั้นเองครับมันก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาครับเพราะว่ามันมีการสอบสวนเรื่องเงินทุนของพักสหภาพคริสเตียนซึ่งกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวอย่างแรงเลยครับเมื่อพบว่าโคนอดีตนายรัฐมนตรมีแล้วก็พ่อบุญธรรมของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเงินทุนพักนี้เกิดขึ้น ถึงเขาจะเป็นพ่อบุญธรรมของเธอครับและเป็นผู้ผลักดันให้เธอมีอาชีพทางการเมืองที่ค่อนข้างมีอนาคตไกลเลยแมกเกิลไม่ลังเลเลยครับที่จะวิจารณ์โคนอยากตรงไปตรงมาเธอโจมตีเลยครับว่าผู้นำพักไม่ทำไม่ทาตัวไม่ควรทำตัวเสื่อมเสริเช่นนี้และเธอก็เรียกร้องให้มันไปการปฏิรูปพักใหม่ครับโดยการตั้งบุคคณะบริหารพักชุดใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่และไม่มีคนพวกนี้รวมอยู่ในพักด้วย วันที่10เมษายนครับปี2000แมเคิลได้รับเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าพรรคสหภาพคริสเตียนแทนที่วอกกาชอยเบิร์นซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องอื้อฉาวได้เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่กลายเป็นผู้นำพรรคการเมืองในเยอรมนีครับการเลือกตั้งที่ในพรรคซึ่งทำให้เธอกลายเป็นผู้นำพรรคถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจสำหรับหลายๆคนครับเนื่องจากบุค,คลิกวิธีการคิดแนวความคิด หรือการแสดงออกของแมคเคิลตรงข้ามกับลักษณะของพรรคที่เธอเป็นผู้นำโดยสิ้นเชิงครับพรรษาภาพคริสเตียนประชาธิปไตยแห่งเยอรมนีกับตัวแมคเคิลมีลักษณะที่ต่างกันไปคนละทางแมคเคิลเป็นโปรเตสแตนต์สายกลางครับซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในโปรเสแตนต์ทางตอนเหนือของเยอรมนีและเธอเป็นพวกหัวสมัยใหม่พร้อมที่จะรับการปฏิรูปและเป็นคนที่ตรงไปตรงมาผิดกับสาภาพพรรค รูปแบบของพักเลยครับเนื่องด้วยพักภาพคริสเตียนเนี่ยเป็นพักอนุรักษ์นิยมครับและพักนี้ยังถือคติเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่อย่างมากทีเดียวด้วยแล้วก็มีฐานที่มั่นจากภาคตะวันตกและภาคใต้ของเยอรมนีอนะฮะในขณะที่กลุ่มคาทอลิกเนี่ยมีฐานในควานบาวาเรียซึ่งเป็นคาทอลิกอย่างลึกซึ้งสภาพพักที่เป็นอนุรักษ์นิยมและมีความคิดชายเป็นใหญ่แต่จู่ๆกับเลือกแมกเกิลซึ่งเป็นผู้หญิงให้กลายเป็นผู้นําพักเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะครับแลวตัวแมกเกิลเองก็มี าต่างจากรูปแบบหรือค่านิยมเดิมของพรรคโดยสิ้นเชิงด้วยหลังจากที่แมคเคิลได้เป็นหุ้นนำพรรคนะครับแม้ว่าเธอจะยังไม่สามารถให้อาเอาชนะการเลือกตั้งระดับปษามาพันธรัฐได้แต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี1901ครับฟริดดิกเมอร์ชคู่แข่งทางการเมืองภายในพรรคของเธอเนี่ยจูจ่ๆก็ประกาศตัวว่าจะชิง ว่าจะลงแข่งขันชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับแกฮัชโรเดอร์ในการเลือกตั้งปี2002ครับซึ่งแน่นอนครับใครๆก็รู้ว่าการกระทำครัง้งนั้นของเมอร์ชถือเป็นเรื่องที่ล้มผิดอย่างมากด้วยเพราะว่าการชิงตำแหน่งนายกควรจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักครับโดยธรรมเนียมโดยวิธีปฏิบัติแล้วหัวหน้าพักกับหัวหน้าพักเขาจะต้องชนกันครับเพื่อชิงตำแหน่งนายกแต่เมอร์ชไม่ใช่หัวหน้าพักแต่กับท้าชิงตำแหน่งนายกในฐานะสมาชิกพรรคธรรมดาเท่านั้นแล้วก็อย่างที่ใครๆก็รู้ครับว่าจริงๆแล้วแมคเคิลเองก็อยาก จะได้เป็นตําแห,หน่งนายกไม่แพ้กันแต่ว่าเธอขาดเสียงสนับสนุนครับเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลในพักแล้วก็อยู่ในกรรมการบริหารมากยังคงเชื่อมั่นในเรื่องลทัทธิชายเป็นใหญ่อยู่และวเขาก็เชื่อว่าแมคเคลเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่ใหญ่ๆอย่างการเป็นผู้นําประเทศได้และในการชุมนุมพรรนะครับพบว่าเอ็ดมุนสโตยเบอร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยจูๆ่ๆแมคเคลนก็สร้างความ เมอร์เคิลนะครับแมเคิลเนี่ยก็สร้างความประหลาดใจให้กับแกนนําพักแล้วก็สื่อมวลชนอย่างมากเพื่อจูจ่ๆเธอบอกว่าเธอจะไม่ชิงตําแหน่งนายกแต่เธอจะให้สโตยเบอร์ชิงตําแหน่งนายกเขาก็เลยถามว่าอา้าวแล้วแมเคิลเธอจะลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักหรอแมเคิลบอกว่าไม่ฉันไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักฉันยังมีสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักตามเดิมแต่ฉันจะไม่ลงแข่งเองฉันจะส่งสโตยเบอร์ไปแข่งและในฐานะหัวหน้าพัก สิทธิ์ในการออกนโยบายเป็นของฉันไม่ใช่สตตยเบอร์ซึ่งข้อนี้เป็นข้อตกลงนะครับซึ่งทําให้คนในพักเนี่ยต้องยอมเถอแต่ถ้าว่าสตตยเบอร์แพ้การเลือกตั้งครับจากประเด็นเรื่องสองครามอิรักเนื่องจากสตตยเบอร์บอกว่าเยอรมันเนี่ยต้องเข้าร่วมเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในขณะที่เชโรเดอร์เนี่ยยืนยันว่าเยอรมน,นีหัวเดดติงขาก็จะไม่ร่วมสงครามหลังจากการพ่ายแพ้ของสตตยเบอร์ในปี2002ครับในฐานะผู้นำพักฝ่ายค้านเอ่อแมคเคิลนะครับ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านระดับรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถามว่าเธอทําหน้าที่ทันทีไหมเนี่ยเธอยังไม่ทํานะครับพอชัดเจนแล้วว่าแพ้การเลือกตั้งพักสหภาพคริสเตียนต้องเป็นฝ่ายค้านละตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องผู้นําฝ่ายค้านครับเพราะว่าแกนนําในพักบางคนหลายจํนานวนมองว่าแมคเคลเนี่ยถึงจะเป็นหัวหน้าพักก็ยังไม่ควรจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านเพราะว่าเป็นผู้หญิงแมคเคลก็อดทนครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันให้ฟริดดิกเมอร์ชเนี่ยเป็นไปก่อนเลยก็ได้ เธอให้เมอร์ชทำครับแต่ปรากฏว่าเมอร์ชกับทําหน้าที่แบบขอไปทีครับทาได้บ้างไม่ทําได้บ้างในที่สุดครับพรรคก็อดทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของเมอร์ชที่ที่แทนที่จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบการทํางานรัฐบาลแต่พอร,รัฐบาลเสมออะไรเมอร์ชก็ไปยกมือสนับสนุนรัฐบาลหมดเลยครับเหมือนประหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลด้วยพรรคก็เลยมีมติปลดเมอร์ชออกจากตําแหน่งครับแล้วก็ให้สนับสนุนแมคเคลขึ้นดํารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านครับแมคเคลครับพอเป็นผู้นําฝ่ายค้านเธอก็า ทำหน้าที่อย่างแข่งขันแบบว่าเกินเกินความคาดหมายไปอย่างมากเลยเธอสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปที่สำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจและสังคมของเยอรมน,นีเธอสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดอุปสรรคในการเลิกจ้างพนักง,งานแล้วก็การเพิ่มชั่วโมงทำงานที่ได้รับอนุญาตในหนึ่งสัปดาห์เธอแย้งว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศเนี่ยและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมันลดลงครับเนื่องจากบริษัทต่างๆไม่สามารถควบคุมต้นทุนค่า ได้อย่างง่ายดายเป็นผลให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างล่าช้าแล้วก็ทําให้เยอรมนีเนี่ยล้าหลังพ่ายแพ้ธุรกิจของประเทศอื่นๆอยู่เสมอเธอยังเสนอความเห็นด้วยนะครับเยอรมนีเนี่ยควรยุติพลังงานนิวเคลียร์การใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เร็วกว่าแผนที่นาย,ยกชโรเดอร์วางเอาไว้เมอร์เคิลสนับสนุนความร่วมมือฆ่าหมาสมุทรแอตแลนติกที่เข้มแข็งนะครับ ระหว่างมิตรภาพของเยอรมน,นีกับสหรัฐอเมริกาและในปี2003ครับเธอได้สวนกระแสประชาชนด้วยการสนับสนุนให้มีการทำสงครามในอิรักโดยเธอระบุว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกแล้วและเยอรมน,นีก็เข้าไปอยู่ในวงจรน,นี้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงเธอยังวิาพากษ์วิจารณ์การที่รัฐบาลชโรเดอร์นะครับไปสนับสนุนให้ตุรกีเข้าร่วมกับสภาพยุโรปทั้งนั้นที่เธอบอกว่าตุรกีมันไม่ใช่ยุโรปและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปด้วยซ้ํา30พฤษภาคมปี2005ครับ พรรษาภาพคริสเตียนจับมือกับพรรคราธิลทิ์ครับเสนอชื่อ แองเกลาแมเคลขึ้นชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับเชโรเดอร์ซึ่งมาจากพรรคสังคมนิยมในการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางในปี2005ครับเธอได้นำพรรคหาเสียงได้คะแนนนำพรรคสังคมนิยมอย่างมากโหอ,อยู่แต่ในเรื่องคะแนนส่วนบุคคลเธอยังตามหลังเชโรเดอร์อยู่นะครับและในระหว่างการเลือกตั้งนั่นเองครับคะแนนเสียงของแมคเคลก็เกิดการชะงักงานในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจครับเพราะว่าแมคเคลเนี่ยไปประกาศว่าเธอจะถ้าเธอชนะเลือกตั้งเธอจะแต่งตั้งพรเคียร์ฮอฟอดีตผู้ว่ากาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐมนตร และเคลียร์คอฟเนี่ยพอบอกพอรู้ตัวว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีขัง,ขงก็บอกเลยครับว่าก็เป็นคนก็ดันพูดเรื่องนโยบายเศรฐษฐกิจขึ้นมาซึ่งมันทําให้คะแนนนิยมของแมคเคลนตกลงนั่นก็คือเขาเสนอให้เก็บภาษีแบบคงที่ในเยอรมน,นีครับข้อเสนอนี้ครับมันไปรวมกับข้อเสนอของแมคเคลนในการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดการขาดดุลของเยอรมน,นีและเติมเต็มช่องว่างทางรายได้จากภาษีคงที่ข้อเสนอนี้พักสังคมนิยมเล่นทันทีเลยครับว่ายังไงเขาก็จะไม่มีการเพิ่มภาษีไม่ตั้งภาษ สีอะไรทั้งนั้นแต่แมคเคินบอกว่าถ้ามันไม่เก็บภาษีพวกนี้เยอรมันจะไม่มีเงินแล้วนะและคนรวยก็รวยไปสิ แต่คนจนก็จนคนรวยก็รวยไปแล้วแถมยังหาทางจ่ายภาษีน้อยลงหรือเลี่ยงภาษีได้ด้วยแต่การเก็บภาษีคงที่จะทําให้คนรวยเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ข้อเสนอนี้นะครับแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยดันมองว่าการเก็บภาษีหรือตั้งภาษีใหม่จะทําให้เขาเดือดร้อนแมคคินเลยตัดสินใจต้องเปลี่ยนจุดยืนครับด้วยการตัดเคียร์ฮอฟออกจากสมการในการจัดตั้งรัฐบาลของเธอแล้วก็ทําให้ความนิยมกลับมาถึงแม้ว่า ผลการสำรวจคะแนนนิยมเธอจะยังตามหลังชโรเดอร์แล้วก็ตามไปแล้วก็เกิดการคาดหมายจากสํานักข่าวต่างๆเลยครับสํานักโพลสํานักข่าวต่างๆเลยบอกว่าครั้งนี้แมคเคลก็แพ้เลือกตั้งอีกรอบเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าพอมาถึงวันเลือกตั้งวันที่18กันยายนปี2005พักสาภาพคริสเตียนชนะเลือกตั้งครับอย่างไม่น่าเชื่อได้ว่าหักปากกาเสียนเลยครับแต่ว่าการชนะครั้งนี้นะครับ คะแนนเนี่ยได้ห่างจากพรรคสังคมนิยมเพียงแค่20คะแนนเท่านั้นครับเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็พบว่าพันธมิตรอยา่างพรรคเสรีนิยมและพรรคคาทอลิกเนี่ยได้คะแนนเสียงไม่มากพอครับที่จะมารวมกับพรรคสหภาพคริสเตียนแล้วก็กลายเป็นเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนพรรคกรีนซึ่งเป็นพรรคสิ่งแวดล้อมซึ่งได้อันดับ3เนี่ยยืนยันว่าจะไปเป็นฝ่นายค้านอย่างร้อยเอร์เ็แล้วดังนั้นนะครับถ้าหาพกพรรคสหภาพคริสเตียนอยากจะจัดตั้งรัฐบาลและต้องได้คะแนนเสียงที่พอสําหรับการจัดตั้ง เขาจะต้องจับมือกับพรรคสังคมนิยมครับหลังจากการเจราจาอยู่3สัปดาห์ทั้งสองพรรคตกลงจะร่วมรัฐบาลครับโดยให้แมคเคิลนเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ตำแหน่งรัฐมนตรี8ตำแหน่งจากทั้งหมด16ตำแหน่งจะต้องเป็นของพรรคสังคมนิยมและแมคเคิลนก,ก็สาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่22พฤศจิกายนปี2005ซึ่งถึงแม้ว่าในระหว่างการโหวตตำแหน่งนายกจะมีสมาชิกพรรษาพรคริสเตียนถึง51คนไม่ลงคะแนนให้นะครับเพราะว่าไม่พอใจที่แมเคลไปยอมจับมือ,อกับพรรคสังคมนิยมและมอบที่นั่ง ในคณะรัฐมนตรีให้พักสังคมนิยมมากเกินไปและยังมองว่านโยบายของแมคเคลจะเปลี่ยนไปหลังการเลือกตั้งแมคเคลบอกว่านโยบายจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่แต่เป้าหมายของรัฐบาลของเธอคือการลดการว่างงานซึ่งประเด็นนี้แหละครับจะเป็นประเด็นชี้ขาดว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นวีรสตรีหรือกลายจะเป็นนักการเมืองรุ่งริ่งที่ถูกด่าไปช่วยชีวิตเราเขาจะตัดสินจากไอการลดช่องว่างการว่างงานเนี่ยแหละครับ การปฏิรูประบบการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นประเด็นสาคัญตั้งแต่ระหว่างการเลือกตั้งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ระบบนี้มันถูกวิจารณ์ครับว่าอาในเยอรมน,นีระบบรักษาพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นข้าราชาการเกินไปก็คือล่าช้าอย่างมากด้วยแต่ถ้าว่าถึงแม้ว,ว่าเธออยากจะสนับสนุนการปฏิรูปมา,มากๆแต่เนื่องด้วยว่าในคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่เนี่ยครึ่งหนึ่งเลยเป็นสมาชิกจากพรรคสังคมนิยมซึ่งไม่เห็นด้วยกันอยุบายนี้การเจรจาครั้งนี้ครับนำไปสู่ข้อตกลงในปี2006ซึ่ง มันไม่ได้ทําให้เกิดการปฏิรูปจนเกิดประสิทธิภาพได้ข้อตกลงนี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับและนอกจากนี้ครับยังมีข้อตกลงในการเพิ่มภาระภาษีให้กับนายจ้างและพนักง,งานโดยที่ได้รับการประกันโดยสาธารณะอีกด้วยซึ่งตอนนั้นก็ถูกวิจารณ์มากเลยนะครับว่าเอ้ยมันทําไมมันมันออกรูปออกผลมาเป็นอย่างนี้ในปี2006 นั่นเองนะครับเมกเอแมกเกิลนะครับได้ทำการปฏิรูปให้เกิดระบบประกันสุขภาพครับหรือ health insurance duty ซึ่งกำหนดว่าบุคคลน่ะจะต้องได้รับการประกันผ่านระบบประกันสาธารณะหรือผ่านระบบประกันเอกชนการปฏิรูปนี้มุ่งไปที่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเป็นสําคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งแน่นอนว่าในตอนแรกเนี่ยมันถูกวิจารณ์อย่างหนักทีเดียวเพราะว่ากลายเป็นว่าก็เหมือนการเก็บประกันสังคมครับนายจ้างจ่ายครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่ง เราจ่ายครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะมันก็ส่งผลต่อที่พวกนายจ้างอาจจะรู้สึกวุ่นวายว่าโอ้โหเขามีพนักง,งานเป็นพันคนเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ4ตุลาคมปี2008ครับในประเทศไอร์แลนด์รัฐบาลไอร์แลนด์เนี่ยตัดสินใจค้ำประกันเงินฝากส่วนตัวครับมันทําให้เกิดการเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์เยอรมน,นีครับว่าทาไมเยอรมน,นีถึงไม่ค้ำประกันเงินฝากในบัญชีส่วนบุคคลของคนเยอรมน,นีบ้างแมคเคลบอกว่าไม่มีความจําเป็นะ รัฐบาลก็ไม่ได้มีแผนนี้ซะหน่อยแล้วก็การค้ำประกันเงินก็ไม่จําเป็นะเพราะว่าระบบธนาคารของเยอรมน,นีอยู่แล้วแต่ว่าประชาชนต้องการให้มีการค้ำประกันครับเพื่อมั่นใจว่าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรืออะไรขึ้นเงินในบัญชีออมทรัพย์ของพวกเขาจะไม่ถูกเอาไปใช้หรือหายตัวไปอย่างกระทันหันสุดท้ายครับหลังจากเดินเผชิญแรงกดดันอย่างมากแมคเคิลก็มีมติ คณะรัฐมนตรีให้รับประกันค่างเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ทว่ามติดังกล่าวนั้นเป็นแค่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับเพราะสุดท้ายประชาชนเยอรมันก็ได้รู้ว่าหากจะทําเช่นนั้นได้จริงๆมันต้องไปกดดันรัฐสภาแทนครับเพราะว่ามันจะต้องแก้ไขกฎหมายซึ่งคณะรัฐมนตรีมันทําไม่ได้นั่นเองในที่สุดครับก็สภา อ่าไรสตาร์กก็มีการแก้กฎหมายนี้ในที่สุดแล้วก็นํามาสู่การที่รัฐบาลยุโรปอื่นๆส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะยกระดับขีดจํากัดหรือสัญญาว่าจะรับประกันการออมเต็มจํานวนในที่สุดตามมาเรื่อยๆ,ๆนะฮะ นอกจากนี้ครับรัฐบาลแมคเคลน,นะครับยังจัดตั้งเงินช่วยเหลือเป็นมูลค่ากว่า3า0 0 0ล้านยูโรซึ่งเครื่องสนับสนุนสาภาพยุโรปและเมื่อเกิดวิกฤตการเงินในกรีซนะครับแมคเคลตัดสินใจนําเงินจํานวนมากเข้าช่วยเหลือซึ่งส่งผลให้เยอรมนีกลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของกรีซทั้งยังกอบกู้เงินสกุลยูโรเอาไว้ได้การกระทาของเธอนะครับนอกจากได้รับคํายกย่องแล้วมันทําให้เธอและรัฐบาลเยอรมนีมีอํานาจต่อรองในระดับนานาชาติเหนือทุกประเทศในยุโรป แค่จะท,ทันทีเลยครับ การเข้าช่วยเหลือกรีซครั้งนี้พลิกสถานการณ์ของแมคเคิลซึ่งกำลังถูกโจมตีอย่างหนักถึงการดําเนินนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพและเธอทําให้เยอรมนีกลายเป็นผู้นําของยุโรปผ่านการปกป้องสหภาพยุโรปครับเยอรมนีกลับมายืนในบทบาทที่พวกเขาเคยยืนมาก่อนครับเธอเริ่มใช้มาตรการเข้มงวดกับกรีซครับในการบังคับชําระหนี้ซึ่งทําให้เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันครับว่าใช้มาตรการรุนแรงมากเกินไปและนักสังเกตการณ์บางคนโดยเฉพาะคนกรีซเนี่ยถึงขั้นโจมตีนะครับว่าแมคเคิลเนี่ยกำลังใช้ Greece เชื่อช้นนี่ให้เยอรมน,นีเพื่อให้เยอรมน,นีเอาเงินส่วนนั้นมาแก้ปัญหาในเยอรมน,นีเองแต่ในวิกฤตการเงินนะครับแมคเคิลเนี่ยได้เซอ์เพิ่มงบประมาณในโครงการเพื่อการพัฒนาสาธารณะขึ้นโดยโครงการนี้เนี่ยเดิมมีแผนปฏิบัติการ6เดือนเธอขยายเป็น18เดือนเลยครับการขยายโครงการนี้นะครับมันกลายเป็นความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของแมคเคิลเลยเพราะว่ามันสามารถรักษาตําแหน่งงานได้ถึง500,000ตําแหน่งในสภาวะวิกฤตเศรษธธฐกิจปรากฏว่า คนเยอรมนีไม่ตกงานครับยังสามารถมีงานทํามีรายได้และยังลดอัตราว่างงานลงในขณะที่ประเทศอื่นๆอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างในฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นความสาเร็จครั้งใหญ่ทีเดียวและมันกลายเป็นตัวชี้วัดที่ทําให้แมคเคลได้รับความนิยมอย่างมากในคนเยอรมันด้วยในปี2009ครับการเลือกตั้งเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งและแน่นอนครับพรรษาภาพคริสเตียนชนะการเลือกตั้งและได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้นจนไม่จําเป็นจะต้องไปจับมือกับพรรคสังคมนิยมอีกเขาแล้วก็ พรรคเสรีนิยมก็ได้คะแนนมากพอที่จะจับมือกับพรรคสภาพสเษียนจัดตั้งรัฐบาลได้และเมคเคลก็ขึ้นสาบานตนเป็นนายร่มงตีสมัยที่2ในวันที่28ตุลาคมปี2009ในช่วงปีต้นปี2011นะครับในระหว่างการดำรงตำแหน่งนี้เองในสมัยที่2คะแนนนิยมของแมคเคลเกิดตกต่ำลงครับส่งผลให้เกิดการให้การเลือกตั้งรัฐบาพ ซึ่งเป็นระดับย่อยระดับท้องถิ่นของพรรคสหภาพคริสเตียนเนี่ยเกิดปัญหาอย่างมากนั่นเกิดจากความไม่พอใจที่แมคเคิลเนี่ยไปอุ้มชูพวกกรีซในการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเงินแต่ทว่าวิกฤตทางการเงินถึงแม้ว่าแมคแมเคิลเนี่ยจะอนุมัติงบประมาณไปช่วยเหลือกรีซแต่วิกฤตการเงินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเยอรมนีมากนะครับยิ่งกว่านั้นคือแมคเคิลยังสามารถลดอัตราว่างงานลงได้ต่ำกว่า3ล้านคนครั้งแรกในประวัติศาสตร์เยอรมันด้วยในปี2010นะครับ มาเคลเสนอให้มีการยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารครับหลังจากที่ถกเถียงกันมานานแมคเคลก็ประกาศแผนการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเยอาารมนีครับแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกองทหารหลายกองนะครับอย่างเช่นกองทหารบุนเดสเวส์ครับซึ่งเป็นกองทหารใหญ่สุดซึ่งอยู่คุ้มกันกรุงเบอร์ลินให้กลายเป็นกองทหารอาสา,ห,ารหรือกองกําลังกึ่งพลเรลือนขึ้นครับซึ่งโดยแล้วก็ในอัตราการเรียกเกณฑ์กําลังพล นแต่ละพื้นที่ก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่1กรกฎาคมปี2011การเจอาหารในเยอรมน,นีก็มีอันยุติลงครับแล้วเธอก็บอกว่าได้มีการยกระดับสวัสดิการและการฝึกทหารให้มีมาตรฐานและเป็นประสิทธิภาพใครอยากเป็นอาหารให้เป็นโดยสมัครใจ อาชีพนี้เงินเดือนดีสวัสดิการดีการศึกษาดีชีวิตดีและก็ป้องกันการกระทําการเกินกว่าเหตุในระหว่างการฝึกทหารไว้ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่านโยบายนี้ได้รับการชื่นชมจากภาคธุรกิจและก็คนรุ่นใหม่ทําไมภาคธุรกิจถึงชื่นชมนโยบายนี้เพราะอะไรหรือไมครับเพราะว่าพวกเขาจะได้แรงงานเข้ามาใช้งานมา,มาเ์มาอยู่ภานธุรกิจแล้วก็ดําเนินการธุรกิจให้เขาอย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียแรงง,งานเป็นเวลา1ปีไปกับการที่ต้องขอลางานหรือลาหายไป1ปีเพื่อไปเกณฑ์าหาร เขาแรงงานเขาไม่เสียไประหว่างทางเขาจะมีแรงงานในการหมุนธุรกิจของเขาไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ก็ชื่นชอบนโยบายนี้มากครับเพราะเขาบอกว่าการเกณฑ์ทาหารคือความเสียเวลาและยิ่งกว่านั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่มองว่าเยอรมน,นีในยุคสมัยใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากๆแล้วและในโลกสมัยใหม่การสงครามเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีในการทําสงครามกันได้ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังคนเป็นล้านๆไปโถมใส่กันเขาก็เลยมองว่า อาชีพทหารควรจะเป็นเหมือนอาชีพอื่นๆก็คืออาชีพที่ทุกคนเลือกอยากจะเป็นใครอยากเป็นก็เป็นใครไม่อยากเป็นกน็ไม่จาเป็นต้องเป็นแต่สําหรับคนรุ่นเก่าครับรุ่นเบบี้บูมรุ่นที่ผ่านสงครามผ่านความแตกแยกทั้งสงครามโลกสงครามเยน็นการแบ่งแยกเยอรมน,นีปัญหาความขัดแยง้งรุ่นอาเจนเจนผู้ใหญ่ครับกลับบอกว่าโดยเฉพาะพวกที่เป็นหัวอนุรักษ์นิยมหรือหัวโบราณมากๆกลับไม่เห็นด้วยกันนโยบายนี้ครับ พวกเขามองว่าแมคเคลนกำลังทำลายความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งของเยอรมนีพวกเขาเชื่อว่าเยอรมนีควรจะสร้างกองทัพขึ้นให้ยิ่งใหญ่เหมือนกับในยุคอดีตเหมือนกันในยุคของจักรวรรดิไรท์เหมือนในยุคของจักรวรรดิเยอรมันของพระเจ้าไกเซอร์เยอรมนีควรจะเป็นผู้นำในในในยุโรปและมีกองกำลังที่เข้มแข็งขนาดใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นมันก็เกิดคําถามครับว่าเยอรมนีควรจะมีการเกณฑ์ทหารเพื่อปกป้องประเทศหรือทาเตรียมพร้อมทาสงครามหรือไม่แล้วก็ปรากฏว่าแต่ว่าแมคเคิลเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อนุมัติให้มีการเกณฑ์ทหารกลับมานะครับเธอได้อนุมัติงบประมาณวงเงินจํานวนหนึ่งเพื่อไปสนับสนุนนาโตในการปกป้องประชาคมยุยมในปี2023ซึ่งปรากฏว่าเงินนี้มันจะทําให้กองกําลังนาโตเนี่ยเข้ามาปกป้องพื้นที่นี้และเธอและจริงๆแล้วมามคเคนก็มองว่าเยอรมน,นีเองมีสกายภาพทางกองทัพอยู่ในระดับสูงมีเทคโนโลยีทางกองทัพที่สูงมีผู้เชี่ยวชาญกองทัพที่มีอยู่มากพอที่ปกป้องตัวเองและยิ่งกว่านั้นคือมันยังมีกองกําลังนาโตอีกเพราะฉะนั้น เยอรมนีก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเกณฑ์อาหารเพราะทหารที่สมัครใจถือเป็นทาหารที่เต็มใจจะเป็นทาหารจริงๆและมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทหารที่ถูกบังคับมาและไม่ได้เต็มใจอยากจะเป็นทาหารปรากฏว่าแต่ถึงขนาดนั้นก็เองครับก็มีข้อเรียกร้องครับให้มีการเรียกเกณฑ์ทหารกลับคืนมาในเยอรมนีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเบบี้บูมครับรุ่นรุ่นรุ่นเจนพ่อเจนแม่เจนใหญ่เนี่ยเรียกร้องให้มีด้วยความแบบว่า สมควรแสดงด้วยความเลือดรักชาตินะฮะอยากให้มีแต่ว่าแมคเคิลเนี่ยก็ได้ยกเลิกไปแล้วครับบอกว่าไม่มีความจําเป็นเพราะกระบวนการปกป้องประเทศมันทาได้มากกว่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อการตอบสนองต่อการขัดดุลงบประมาณจํานวน11อพันล้านยูโรในระบบรักษาพยาบาลของรัฐในปี2009ครับแมคเคิลได้ผ่านการปฏิรูประบบดูแลสุขภาพซึ่งมันไม่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในปี2010การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับทำให้การใช้ใจ่ายด้านการรักษาพยาบาลในบางพื้นที่ลดลง และเพิ่มเงินสมทบของนายจ้างกับลูกจ้างเป็น15.5%ของค่าจ้างขั้นตน้นแน่นอนว่าการเพิ่มเงินสมทบนี้เป็นพ่วิภาษ์วิจารณของฝ่ายฝ่ายค้านและก็สาภาพแรงงานด้วยแต่ในปัจจุบันรู้สึกว่านโยบายนี้จะกลายเป็นที่ชื่นชมของคนเยอรมันนะครับเพราะพวกเขาสามารถเข้ารักษาพยาบาลโดยไม่เสียเงินสักบาทเลยถึงปี2013ครับมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนแมคเคิลได้รับชัยชนะแบบเด็ดขาดแบบเบลีด้ว่า อาจจะเข้าขั้นว่าแลนสไลด์เลยครับนี่คือการเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมนี er เลยและความสูงสุดนี้เป็นความสูงสุดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การรวมประเทศเลยแม้ว่าพรรคพันธมิตรของอย่างพรรคเสรีนิยมจะได้คะแนนไม่มากพอในการเข้าสู่สภา,าแต่ว่าแมคเคิลก็มีคะแนนเสียงมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลสมัยที่3และเธอก็เพียงแค่ไปขอคะแนนบางส่วนจากพรรคสังคมนิยมเท่านั้นไม่จำเป็นต้องขอทั้งพรรคด้วยเพราะว่าเธอมีพรรคคาทอลิกซึ่งเป็นตัวแทนที่3 ซึ่งทำให้เธอไม่ต้องเสียอะไรในการต่อรองมากนะักและเธอก็สาบานตนเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่17ธันวาคมปี2013และในรอบนี้คะแนนนิยมของเธอพุ่งสูงเป็นประวัติการถึง77%แม้ว่าคะแนนในการรับมือวิกฤตการเงินยูโรจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ย่าแย่มากมายนะักในรอบนี้ครับเธอต้องรับมือกับวิกฤตการผู้อพยพในยุโรครับ แมคเคิลเนี่ยเลือกที่จะกระทําเรื่องนี้ผ่านสาภาพยุโรปครับและเธอเรียกร้องให้ชาติยุโรปดําเนินการโดยรวมนะฮะ ปลายเดือนสิงหาคมปี2015แมคเคลได้ระง,งับระเบียบเบอร์ลินครับหรือเบอร์ลินเลกูลเลชันซึ่งเป็นระเบียบที่ชาวที่วีปยุโรปใช้นะครับเพียงแต่มันไปกําหนดกันที่เบอร์ลินก็เลยเรียกกันว่าระเบียบเบอร์ลินระเบียบนี้คือการกําหนดว่าผู้ขอรีไพลจะต้องขอรีไภัยในประเทศสหภาพยุโรปแรกที่มาถึงและก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างหยุ่มยิมมากเลยแมคเคลประกาศว่าเยอรมน,นีจะดำเนินการยื่นขอผู้รีภัยชาวซีเรียด้วยหากพวกเขาเดินทางมาเยอรมน,นีไม่ว่าจะผ่านจากประเทศใดในก็ตามในปีนั้น เองครับปรากฏว่ามีผู้ขอรีภัยในเยอรมน,นีสูงถึง1.1ล้านคนและเธอก็กล่าวว่ารีประจำตัวขึ้นมาครับว่า w h a f f e n Dutch แปลว่าเราทำได้ครับซิกมากรเบียนครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเยอรมน,นีมีความสามารถที่จะรับผู้รีภัยได้500,000คนต่อปีในอีกถึงหลายปีข้างหน้าไม่ใช่ว่าแค่2-3ปีเท่านั้นแต่ทว่าการรับผู้อพยพนี่เองครับ ทำเป็นได้รับการต่อต้านจากประชาชนชาวเยอรมน,นีพวกเขาเกรงว่าเศร,ศรษฐกิจเยอรมน,นีมันจะรับไม่ไหวครับและคนเหล่านี้อาจจะมาแย่งงานคนเยอรมันแต่ว่าแมคเคิเนี่ยยืนยันว่าเยอรมน,นีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากพอที่จะรับมือผู้อพยพได้และย้ำว่ามันจะไม่มีการจํากัดจํานวนสูงสุดตามกฎหมายเกี่ยวกับผู้อพยพที่เยอรมน,นีสามารถรับได้แต่เมื่อมาถึงเดือนกันยายนปี2015ครับหลังจากรับผู้อพยพมาหลายครั้งคนเยอรมน,นีก็เห็นว่า มันไม่ได้รับผลกระทบอะไรพวกเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายพวกเขาก็เลยอ่ะยินดีที่จะให้มีผู้ลี้ภัยทางสงครามอย่างน้อยก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่กะนั้นครับก็มีผู้โจมตีเรื่องนี้อย่างหนักครับอย่างฮาร์ชชีเออซีโฮเฟอร์ผู้นำพรรคสาภาพคริสเตียนในเขตบาวาเรียนและก็ยังดำรงตำแหน่งมุขมนตรีแห่งบาวาเรียนด้วยเขาโจมตนีนโยบายอย่างนี้มากครับเขาบอกว่าการกระทำของแมคเคิลนั้นปราศจากกฎเกณฑ์ไม่มีระบบและก็ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่จากประชาชนเลย s e o ฟอร์ชี้ว่าผู้ลร้ภัยมากกว่า30%เอนี่ยอ้างว่ามาจากซีเรียแต่จริงๆแล้วมาจากประเทศอื่นครับพวกเขาใช้โอกาสนี้ที่จะย้ายเข้าเยอรมนีโดยไม่ต้องลำบากแล้วก็ยังไม่เห็นด้วยครับกับการที่ยอมลดค่างเงินเพื่อที่เอ่อกรกเอ่อแมคคเนียยอมไปอนุญาตให้สาภาพยุโรปลดเงินสนับสนุนจากประเทศสมาชิกที่ปฏิเสธโคตากาผู้รับผู้ร้ภัยเพราะวันนั้นเป็นธรรมเลยครับที่ประเทศที่รับผู้ริภัยยังจ่ายเงินสนับสนุนเต็มจำนวนในขณะที่ประเทศที่ไม่รับเนี่ย ลดเงินลงแต่ผู้สนับสนุนแต่ปรากฏว่า แมกเกอร์แมเกอร์นะครับกลับมีผู้สนับสนุนอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับอย่างยัสมินฟาฮิมีเลขาธิการพรรคสังคมนิยมครับที่ชื่นชมว่าน,นี่คือการกระทาเพื่อมนุษยชาติและแสดงให้เห็นคุณธรรมอันสูงส่วนของชาวยุโรปที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแต่ถ้าว่าคะแนนนิยมของแมคเกอร์ก็เริ่มลดลงในผลการสํารวจเดือนตุลาคมปี2 0 1พนิะครับพฤศจิกายนปี2015ครับมีการเจรจาในกลุ่มพันธมิตรเพื่อยุติการปัญหาผู้อพยพเป็นเวลา2ปีแล้วก็ในที่สุดครับ มคค์ก็ได้มีการจัดตั้งทรานสิตโซนหรือว่าเขตทางผ่านที่ชายแดนครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีแผนที่จัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้อพยพย้ายถิ่นซึ่งมีแนวโน้มต่ำที่จะได้รับอนุมัติให้ลีภัยซึ่งเึ่ง่จะต้องดำเนินการตามใบสมัครพูดง่ายก็คือถ้ายังไม่ได้รับอนุมัติมีภัยจะต้องมีถิ่นที่อยู่ให้เขาเป็นหลักแหลงพูดง่ายจับไปอยู่ในค่ายในค่ายที่กักบ,บริเวณเอาไว้นั่นเองมากแต่การนี้สร้างความแตกแยกให้กับสมาชิกที่อยู่ร่วมพรรครัฐบาลอย่างมากเลยครับเพราะ พรรคฝ่ายพรรคสหภาพคริสเตียนเนี่ยพอใจมาตราการนี้ครับว่ามันมีการควบคุมแล้วนะมันมีการจัดการพื้นที่ที่เป็นระบบแต่ว่าฝ่ายสหภาพฝั่งฝั่งบาวาเรียนเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ทํามากกว่านี้เขาจะแยกตัวแล้วนะมันต้องควบคุมแต่ฝั่งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยพรรคฝ่ายพรรคสังคมนิยมเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันไม่เหมาะสมเยอรมนีควรเปิดพรมแดนเสรีไม่ใช่มา ตั้งทานสิโซนเพื่อควบคุมการเข้าออกแต่ปรากฏว่าหลังจากถูกเถียงกันไม่เท่าไหร่ครับก็เกิดเหตุการณ์โจมตีกลุมปารีสขึ้นซึ่งมันทําให้ฝ่ายในคนเยอรมนีเริ่มมองว่าการตั้งทานสิโซนของแมคเคลเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับแมคเคลคิดถูกอย่างมากเลยครับที่ตัดสินใจตรวจสอบผู้อพยกรอนที่จะเกิดเหตุร้ายและแม้ว่าเยอรมนีจะไม่มีนโยบายในการลดจํานวนผู้อพยกลง แต่ว่าการเข้าสู่เยอรมน,นีก็มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่ถึงขนาดนั้นเองครับก็ดูเหมือนว่ามันจะมีคนผู้ก่อการร้ายเนี่ยหลุดลอดเข้าไปในเยอรมน,นีได้ครับสิงหาคมปี2016เกิดการโจมตีรถไฟที่เมืองวอสบวกในเยอรมน,นีและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอิสลามกลุ่มอื่นๆในยุโรปคะแนนนิยมของแมคเคิลตก ฮวบเลยครับเรียกว่าลดลมต่ํากว่า50เป็นครั้งแรกและคนเยอรมน,นีกว่าครึ่งเนี่ยไม่ต้องการให้เธอดํารงตําแหน่งต่อในสมัยที่4มีเพียงแค่42เ้นท่านั้นที่ยังสนับสนุนเธออยู่แต่พอมือนน่อถึงเดือนตุลาคมครับหลังจากที่เธอเข้มงวดกับนโยบาย t r a n s ซิ z โซนและการปราบปรามผู้อพยพที่แฝงตัวเข้ามาอย่างเต็มกําลังคะแนนนิยมของเธอก็กระเตื้องกลับขึ้นมาครับ ซึ่งจากผลงานนอกจากนั้นยังมีผลงานด้านเศรษฐกิจด้านสังคมอื่นๆซึ่งสามารถแก้ตัวความไม่พอใจกับประชาชนได้และในปีปี2016ครับผลสำรวจปรากฏว่าชาวเยอรมนีพอใจกับการจัดการของแมคเคลถึงขั้นที่ยอมรับว่าหากเธอจะชิงตำแหน่งสมัยที่4ก็ไม่เป็นไรนะและหลายคนยังระบุเลยว่าแมคเคลเป็นผู้นำทางการเมืองเพียงคนเดียวครับที่พวกเขาไว้ใจให้ดูแลประเทศเยอรมนีและในเดือนตุลาคมปี2016แมคเคลเดินทางเยือนมาลีและไนเจอร์ครับการเยือนครั้งนี้ไม่ใช่การสร้างสัมพันธ์ทางการ หรือสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่แมคเคลนตรงไปที่ต้นตอของปัญหาเลยครับเพราะ2ประเทศนี้คือกลุ่มที่เกิดการผู้อพยพหลั่งไหลมากที่สุดเธอลงไปเพื่อช่วยแก้ปัญหาว่ารัฐบาล2ประเทศนี้ต้องจัดการอะไรสักอย่างครับเพราะว่าตัวรัฐบาลของทั้งมาลีและไนจอร์เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดผู้อพยพจํานวนมากอพยพไปสู่ยุยโรปและก็ควรจัดการการเดินทางผิดกฎหมายให้เป็นระบบมากกว่านี้ วิกฤตผู้อพยก,กระตุ้นให้ฝ่ายขวาหรือฝ่ายฝ่ายแบบขวาจัดในเยอรมันเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นและทําให้พรรคคังเลือกซึ่งเป็นพรรคเล็กๆเ,เนี่ยได้รับเลือกเข้าสภามากขึ้นโดยเฉพาะการเลือกตั้งสภาในปี2017ซึ่งสามารถเข้ามานั่งที่นั่งได้ถึง12%เลยพัฒนาการเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงถึงสาเหตุของประชานิยมฝ่ายขวาซึ่งเกิดในเยอรมน,นีนักวิจัยบางคนแย้งว่าความพึงพอใจของฝ่ายขวาเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากวิกฤตการผู้อพยพตในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ รับรู้ที่แพร่หลายมากขึ้นว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยก่อให้เกิดภัยคุกคามทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่อเยอรมน,นีผู้สังเกตการบางคนเนี่ยกล่าวว่าการกําหนดนโยบายของแมคเคลเกี่ยวกับผู้อพยพนั้นประสบความสําเร็จครับเพราะเธอสามารถควบคุมและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงขั้นว่าในปี2022คน่ะครับข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหรประชาชาติได้มอบรางวัลน,นาเซนอวอร์ดครับให้กับแมคเคล ในสําหรับความกล้าหาญและความเห็นอกเห็นใจของเธอในวิกฤตการณ์นี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแมคเคลนก็ยังเผชิญคำวิจารณ์โดยเฉพาะยิ่งช่วงต้นวิกฤตที่หลายคนมองว่าเธอทําเกินกว่าเหตุครับในการเลือกตั้งปี2017ครับพักสาภาคริสเตียนชนะการเลือกตั้งพักสังคมนิยมได้คะแนนเสียงต่ํากว่าที่คาดหมายในขณะที่พักเสรีนิยมและพักกรีนได้คะแนนได้ที่นั่งเพิ่มกลับมาขึ้น แต่ว่าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าครับเพราะทุกพักต่างแข่งกล้าวในนโยบายของตนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักเสรีนิยมกับพักกรนเนี่ยถึงขั้นไม่พอใจและยืนยันว่าฉันจะไปเป็นสายค้านและก็ไม่อาจยอมรับนโยบายของพักสหภาพคริสเตียนได้ฝ่ายพักสังคมนิยมก็ไม่ลดลาวาสอ ซึ่งถ้าหา,จากจะจัดตั้งรัฐบาลได้พักสาพคริสเตียนต้องจับมือกับพักสังคมนิยมให้ได้ครับแต่พักสังคมนิยมก็เอาแต่เรียกร้องเรียกเอาเรียกเอานะฮะจนกระทั่งประธานาธนิบดีแฟรงค์วอเตอร์ชตาไมเออร์ซึ่งดูสังเกตการเหตุการณ์อยู่เนี่ยเริ่มมองว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลช้าไปกว่านี้เยอรมน,นีจะเกิด สูญญากาศทางการเมืองเขาก็เลยใช้อำนาจในฐานะประธานาธิบดีครับเรียกว่าเป็นอําน,อนาจการอทธอรณ์ในเหตุการณ์ไม่ปกติโดยเขาอทธอรอ์ว่าการกระทําของพรรคสังคมนิยมเนี่ยกำลังตั้งใจทําลายประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเยอรมันครับด้วยการเตะถ่วงและพยายามล้มล้างการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคสหภาพคริสเตียนซึ่งชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับที่1ซึ่งหากพรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ นี่เท่ากับทําให้เกิดวิกฤตทางรัฐธรรมนูญในเยอรมันเลยทีเดียวข้อกล่าวหานี้ในเยอรมน,นีถือว่ารุนแรงอย่างมากนะครับถึงขั้นที่ว่าพรรคสังคมนิยมอาจถูกยุบพักและแกนนาพักอาจจะถูกจับกลุ่มเลยในข้อหาทําลายประชาธิปไตยพรรคสังคมนิยมต้องยอมลดลาวาสอ์ตัวเองลงครับแล้วก็ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพ,พรรคสหประชาิสเตยโดยมีข้อแม้ว่าพรรคคาทอลิกฤฤฤฤจะต้องเข้าร่วมรัฐบาลด้วยในที่สุด รัฐบาลแมคเคิลสมัยที่4ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นครับโดยใช้เวลาน,านานถึง6เดือนเต็มๆเ,เลยในฐานะส,ส่วนหนึ่งของรัฐบาลใหม่ครับฮอสซีโฮเฟอร์ได้รับการสนับสนุนให้กลายเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแต่จำได้ไหมครับซีโฮเฟอร์เป็นผู้ต่อต้านการ อพยกเข้าเมืองทันทีที่เขาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยครับเขาเขาได้ประกาศแผนแม่บทสําหรับขั้นตอนการลี้ภัยและการเนรเทศออกนอกเยอรมนีภายใต้แผนนี้เท่ากับว่าเยอรมนีจะเริ่มปฏิเสธผู้อพยกจํานวนมากครับโดยเฉพาะบุคคลที่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าประเทศนอกจากนี้ครับ ซีโฮเฟอร์ยังให้อำนาจตำรวจในการเพิกถอนผู้สมัครทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องขออำนาจศาลและไม่ต้องสนใจว่ามีประเทศที่3รับรองพวกเขาหรือไม่เรียกได้ว่ายกเลิกโดยอัตโนมัติและใช้อำนาจที่ค่อนข้างคือการกระทําดังกล่าวมันเป็นอำนาจที่เผด็จการมากมาเลยนะครับที่ตำรวจแบบหยิบมาฉีกใบสมัครทิ้งแล้วก็นับแต่นี้ กเป็นพวกเข้ามืงองผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการกระทาําดังกล่าวแน่นอนครับว่ามันไม่ได้มีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านในสภาพยุโรปว่าควรจะทําหรือไม่ซีโโเฟอร์ตั้งใจจะทำให้เยอรมันทีทําแต่ฝ่ายเดียวครับและเขาตั้งใจเลยว่าเรื่องผู้อพยพเขาจะผลักภาระให้เป็นเรื่องอื่นของประเทศในสภาพยุโรปซึ่งแน่นอนว่าการกระทาของซีโฮฟเฟอร์อาจจะทําลายเสถียรภาพของสภาพยุโรปโดยตรงมิถุนายนปี2018ครับซีโฮเฟอร์ยื่นคําขาดกับแมคเคิลว่าเขาจะดําเ,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 เนินนโยบายนี้ไม่ว่านายกจะอนุมัติหรือไม่ก็ตามนี่ นี่คือวิกฤตการรัฐบาลแมคเคลเลยครับแมคเคลเรียกตัวซีฮเฟอร์เข้าพบครับซีฮเฟอร์ไม่ยอมครับแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่สนหลอกสภาพยุโรปจะเป็นห่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงเสียเขาจะผลักผู้อพยพเนี่ยออกจากเยอรมันให้ได้1กรกฎาคมปี2018ซีฮเฟอร์ประกาศลาออกครับเพื่อประท้วงและกดดันแมคเคลแต่พอวันที่2กรกฎาคมแมคเคลก็บอกว่าไม่อนุมัติแล้วก็บอกว่าหาข้อสรุปได้แล้วนั่นคือการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดมากขึ้น จะแต่จะไม่มีการผลักดันผู้อ,อพยพก,การฉีกใบสมัครผู้อ,อพยพหรือแม้แต่การเนรเทศออกจากเยอรมันซีโฮเฟอร์ ไม่ลาออกครับแต่ว่าสุดท้ายเขาถูกวิพากษ์วิจาร์อย่างหนักกับจุดยืนของเขาครับคนเยอรมน,นีไม่เห็นด้วยครับเขามอกว่าซีฮเฟอร์กำลังทำลายเสถียรภาพและบทบาทนำของเยอรมน,นีในทวีปยุโรปเพื่อสนองความต้องการของตัวเองสุดท้ายซีฮเฟอร์ก็ต้องลาออกไปครับเพราะเผชิญแรงกดดันและการวิพากษ์วิจาร์ไม่ไหวนะฮะและเขาเนี่ยอาจจะทำลายเลอถึงขั้นที่ว่าบางคนเนี่ยโจมตีเลยว่าซีฮเฟอร์เนี่ยเป็นตัวทำลายเยอรมน,นีใน,นขณะเดียวกันนะครับ ในถึงแม้ว่าเรื่องมันจะจบลงในลักษณะนี้เราได้เห็นเลยว่าภายในพักสภาพคริสเตียนซึ่งไปพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเองก็มีความแตกแยกภายในที่เราเห็นอย่างได้ชัดเจนมากๆด้วยปี2019นะครับเกิดการระบาดระบบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศจีนและก็เอเชียตะวันออกแม้เคิ้นรับทราบรายงานนี้ครับจากหน่วยงานสาธารณสุขปรากฏว่าเธอออกคําสั่งให้มีการเตรียมพร้อมสําหรับโรคระบาดนี้ซึ่งเธอเชื่อว่ามันจะเป็นการระบาดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติซึ่งตอนนั้นทุกประเทศทั่วโลกยังไม่มีใครกระ กระตุ้นเรื่องนี้เลยนะครับหรือแบบตื่นตัวเรื่องนี้เลยทุกคนยังมองว่าก็แค่การระบาดในจีนแล้วจีนมันก็มีโรคระบาดเี้ยอย่างซาร์อนแทรกมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันครับว่ามันก็คงจะเหมือนโรคซาร์โรคอนแทรกละมาออกข้างนอกนิดหน่อยแล้วก็หายไปแต่แมคเคิลไม่เชื่อครับแมคเคิลมอรับรายงานเรื่องนี้คือแมคเคิลน่ยรับรายงานตลอดเวลาแล้วเธอก็วิเคราะห์แล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบซาร์อนแทรกแล้วละ่ะ มันต้องมาถึงเยอรมน,นีแน่นอนและมันจะเป็นทั้งโลกเพราะฉะนั้นแมคคิลก็เลยตัดสินใจออกคําสั่งจัดตั้งทีมพิเศษขึ้นมาครับโดยอับสั่งนายกรัฐมนตรีแล้วเธอมองว่าเยอรมน,นีไม่ควรจะนิ่งเฉยต่อให้การระบาดมันจะมาถึงหรือไม่ถึงก็ตามเตรียมตัวเอาไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรเธอได้ตั้งทีมเฉพาะกิจครับสำหรับกับมือโรคระบาดซึ่งประกอบด้วยผู้ชี่ยวชาญทั้งแพทย์พยาบาลน,นักวิทยาศาสตร์เภสัชกรนักวิจัยนักระบาดวิทยานัก,นกรรสังคมสังเคราะห์คือทุกคนที่เกี่ยวข้องในทุทกท เอามารวมกันเลยครับเพื่อที่จะก,กันกรองแนวทางและสร้างมาตรการการป้องกันอย่างเป็นสากลซึ่งตอนนั้นที่เธอตั้งทีมนี้นะฮะโรคระบาดยังอยู่แค่ในประเทศจีนนะครับยังไม่ออกมาข้างนอกนะยังไม่ปรากฏผู้ติดเชื้อนอกและมันก็ยังไม่เริ่มระบาดอย่างอลังการมันยังวนอยู่แค่ในเฉิงตูอยู่อย่างนั้นนะฮะมันยังไม่ออกไปไหนมาสักทีและแมคเคลเตรียมตัวตั้งแต่ปี2019ครับซึ่งกว่าโรคระบาดมันจะไปปรากฏตัวในยุโรปอะ คือมีนาคม2020นะฮะโรคระบาดปรากฏตัวเริ่มแพร่ลามออกจากจีนครับแล้วมันก็ไล่ไปทั้งโลกจนไปถึงยุโรปในปี2020ซึ่งปลายอย่างรวดเร็วเมื่อปรากฏว่ามีผู้ป่วยในเยอรมันซึ่งเป็นคนเยอรมันติดเชื้อโควิดแล้วก็เกิดการติดเชื้อในหลายพื้นที่ที่เป็นลนักษณะการระบาดแมคเคินก็ออกคําสั่งพาธนการฉุกเฉินให้ทีมชกาะกปฏิบัติการทันทีครับ ซึ่งการปฏิบัติการนั้นเป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็วเป็นระบบอย่างมากไม่ได้แบบเป็นลักษณะแบบว่าตื่ตนตระหนกต่างคนต่างทําจะทํายังไงดีฉันไม่รู้จะทํายังไงฉันนะไม่มีเลยทุกอย่างเหมือนแผนการรองรับและทุกคนก็ทําตามสเต็ปที่ตัวเองได้รับการฝึกซ้อมเอาไว้แล้วครับเรียกได้ว่ามีการฝึกเตรียมตัวในทุกพื้นที่เอาไว้แล้วเพราะทีมนี้ถูกจัดตั้งตั้งแต่หปีก่อนที่โรคระบาดจะมาถึงซะอีกเมอร์เคิลน,นะครับในฐานะผู้นําประเทศออกถแถลงการณ่ฐานโทรทัศน์รวมการชกิกทั้งประเทศเยอรมัน เป็นครั้งแรกเธอใช้เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์นี้ยาว 2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงเต็มเต็มกับสุนทรพจน์นี้มันคือถแถลงการสําคัญที่จําเป็นต้องอธิบายให้ประชาชนเยอรมันทราบครับว่าทําไมต้องมีทีมเฉพาะกิจทําไมต้องป้องกันโรคและต้องแก้ไขโรคระบาดนี้ซึ่งเธอบอกว่าในมาตรการเหล่านี้มันมีหลายข้อที่ละเมิดรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะข้อเสรีภาพซึ่งรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยให้ความสำคัญกับเสรีภาพปัจเจกบุคคลอย่างมากนะครับและการไปละเมิดหรือออกคําสั่งให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการบังคับทําไม่ได้ในเยอรมน,นีแต่เธอบอกว่าในสถาน นการนี้เธอต้องขออนุญาตทําจริงๆแล้วเธอก็อธิบายครับใช้เวลา2ชั่วโมงในการอธิบายว่าโรคมันเกิดอย่างไรมันมีกระบวนการอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยออกมาเป็นอย่างนี้วิธีการป้องกันเป็นอย่างนี้ขอความร่วมมืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สองชั่วโมงนี้คือศูนย์ทรพน์ที่จะได้รับการยกย่องในรัฐเวลาต่อมาครับว่ามันคือศูนย์ทรพน์ที่ดีที่สุดในโลกครับเพราะท่ามกลางธุรกิจ แมกนกลายเป็นผู้นําเพียงคนเดียวที่สามารถสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างตรงไปตรงมาและดําเนินการได้อย่างเป็นระบบไม่สร้างความตรหนกตกตื่นให้กับประชาชนนึกถึงสภาพสภา,าวะวิกฤตโควิดนะฮะพเพราะหลายประเทศในโลกนี้ตื่นตรหนกตกใจหลายคนไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่ตกใจเอาไว้ก่อนว่ามันตายนะโลกนี้มันน่ากลัวอย่างนี้แต่เมนกนสามารถทำให้เยอรมน,นีไม่เกิดภาวะตรหนกครับแต่เธอได้สร้างความตระหนักในประชาชนแทนครับว่า โรคมันเป็นแบบนี้นะเชื้อมันติดแบบนี้นะแล้ววิธีป้องกันมันเป็นแบบนี้นะรัฐจะดําเนินการแบบนี้ครับเพื่อบําบัดโรคให้เร็วที่สุดประชาชนต้องร่วมมือให้ทําอย่างนี้งี้หนึ่งสองสามและมีรถแมปสเต็ปในการจัดการโรคว่าจะทําอย่างไรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะวิจัยแพทย์จะรับมืออย่างไรนักเภสัชวิทยาจะทำยังไงนักระบาดวิทยาจะไปยังไงต่อเรียกได้ว่าทุกอย่างชัดเจนไม่ได้มีแบบว่าเออขอความร่วมมือกันนะครับเพื่อประเทศเราเราต้องชนะเฮ hey ไม่มีครับมีแผนการชัดเจนออกมาเลยว่าจะต้องทําอย่างไรและเธอเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับที่เยอรมน,นีพผชิญในสงครามโลกครั้งที่2หรือในการแบ่งแยกประเทศเยอรมน,นี โรควิกฤตโรคระบาดครั้งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์สําคัญว่าเยอรมน,นีแข็งแกร่งมากแค่ไหนและมีความสามารถอย่างไรที่จะก้าวผ่านวิกฤตการนี้หรือไม่แต่เธอบอกว่าด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นเยอรมันเธอเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้และไม่มีอะไรที่จะท้าทายเราได้แม้แต่สิ่งนั้นจะเป็นเชื้อโรคก,ก็ตามแน่นอนครับ สุนทรพจน์ครั้งนี้กลายเป็นสุนทรพจน์แห่งปีและได้รับรางวัลด้วยนะครับว่านี่คือสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดในโลกนับตั้งแต่มีสุนทรพจน์ในโลกนี้มาเลยและจากการเตรียมพร้อมของแมเคิลของแมเคิลล่วงหน้า1ปีครับส่งผลให้สถานการณ์การระบาดในเยอรมน,นีถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อมีผู้เสียชีวิตก็ตามแต่สถานการณ์กลับดีกว่าประเทศอื่นๆที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวอย่างอิตาลีและฝรั่งเศสครับ ซึ่งในอิตาลีและฝรั่งเศสจำนวนผู้ติดเชื้อเกินมากชนิดที่หน่วยงานสาธารณสุขไม่เพียงพอและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ถ้าว่าแมคเคิลนะครับได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลในการเตรียมเรื่องนี้เอาไว้แล้วแล้วเธอก็โดนด่าว่าเตรียมทำไมไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่เธอบอกว่าเตรียมไว้เหอะเชื่อฉันนะฮะผลก็คือว่าเธอเตรียมตั้งแต่ตอนที่โควิด -19 ยังอยู่แค่ในประเทศจีน่ะ เธอขยายโรงพยาบาลครับและหน่วยบริการท้องถิ่นทั้งหลายให้เตรียมพร้อมสำหรับการรับมือว่าเดี๋ยวมันจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะ2เธอเปลี่ยนโกดังทหารครับแทนที่จะมาเก็บอาวุธทุตอุปกรณ์ที่เป็นอะไหล่เศษเหล็กทั้งหยเธอเลือออกหมดเลยครับแล้วเธอก็ให้โกดังเนี้ยเก็บกักตุนอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคครับตั้งแต่หน้ากากอนามัยอ่าเสือ้อกาวอุปกรณ์ทางการแพทย์แว่นอะไรที่จะใช้ในการต่อสู้หรือการเผชิญโรคนี้และจากนั้นเธอค่อยค่อย แจกจ่ายกับหน่วยงานต่างๆและแจกจ่ายไปในประชาชนครับคนเยอรมนีสามารถไปลงทะเบียนเพื่อกดขอรับแมสซึ่งจะมีการแบ่งแมสเพราะหน้าอนามัยให้ใช้แบบ1สัปดาห์จํานวนเท่านี้การใช้แมสต้องเป็นอย่างนี้การ uh, reuse เนื่องด้วยว่ามันมีการขาดแคลนนันหนึ่งสองสามมีอธิบายชัดเจนคือไม่ได้ปล่อยให้ประชาชนเผชิญหน้าตามยถากรรมอ่ะและ้วต้องหาวิธีป้องกันตัวเองอ่ะรัฐจัดการให้หมดเลยเพราะนี่คือสวัสดิการที่รัฐจะต้องจัดการเท่านั้นการจัดการของเธอมันได้รับการยกย่องครับว่าเธอสามารถรับมือ โควิดได้ดีที่สุดในโลกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอัตราผู้ติดเชื้อในเยอรมน,นีถ้าเทียบกับทุกประเทศนะครับถือว่าต่ํามากเลยครับและจํานวนผู้เสียชีวิตในเยอรมน,นีก็ถือว่าต่ํามากต่ําจนถึงขั้นว่าไม่น่าเชื่อว่านี่คือหนึ่งในประเทศที่อยู่ท่ามกลางจุดที่ระบาดรุนแรงที่สุดก็คือทวีปยุโรปการรับมือของเธอกลายเป็นแม่แบบไปทั่วโลกเลยครับทุกคนที่เริ่มรับมือทเริ่มมองแม่แบบการรับมือของแมคเคลแล้วเธอก็เรียกร้องด้วยครับว่าไอ้ลำพังเยอรมน,นีอ่ะมันไม่ ถ้าคิดจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสาภาพยุโรปต้องจับมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพื่อสาภาพยุโรปทั้งหมดจะได้รอดวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันในสุนทรพจน์ของเธอต่อสาภาพยุโรปเธอบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ครับถ้าเยอรามานีจะฟื้นตัวตามลาพังและทิ้งให้สาภาพยุโรปจมดิ่งอยู่ในวิกฤตอยู่อย่างนั้นแต่มันควรจะร่วมมือกันเพื่อจะผ่านวิกฤตเยอรมนีพร้อมที่จะเผยแพร่องความรู้ครับเพื่อจะให้ทุกประเทศกลับปรุงแก้ไขตัวเองได้ m มคเคลเนี่ยนะครับสั่งให้หน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับใช้จํานวนการแพร่พันธุ์เป็นตัวชี้วัดสําหรับการตอบสนองต่อโรคขั้นพื้นฐานครับพูดง่ายๆคือจํานวนาการที่ตัวชี้วัดอื่นๆทางการแพทยมันจะมีตัวชี้วัดหลายอย่างนะครับแมคเคลบอกว่าไม่ต้องใช้ตัวเดียวคือจํานวนการแพร่เชื้อในแต่ละพื้นที่แพร่ขนาดไหน1เล็กใหญ่ จำนวนคนแพร่มีเท่าไหร่ใช้ตัวนี้ชัดเจนกว่าเยอะเลยเพราะมันจะเห็นได้เลยครับว่าการแพร่ระบาดเชื้อโรคมันไปไปถึงถึงตรงไหนแล้วมันได้จํานวนจริงๆคนตายจริงๆมันไม่ใช่การชั้นอ้างแบบวทางวิชาการซึ่งฟังไม่รู้เรื่องเอาเอาเนี้ยแหละตรงไปตรงมาเลยแล้วนอกจากนี้เธอยังออกคําสั่งภาคบังคับเลยนะครับว่าประชาชนเยอรมันทุกคนต้องฉีดวัคซีนไม่มีข้อแม้นะครับไม่ได้มีการแบบว่าอ่เป็นความสมัครใจไม่เธอออกคําสั่งเลยครับว่าบังคับฉีด แม้ว่าส่วนรัฐธรรมนูญจะบอกว่าเสรีภาพปัจเจกิบุคคลละเมิดไม่ได้แต่เธอบอกว่านี่เป็นสถานาการณ์ฉุกเฉินและรัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจไว้ครับที่นายกสามารถออกคำสั่งในสถานาการณ์ฉุกเฉินได้เธอบังคับครับทุกคนต้องฉีดวัคซีนเพื่อต้องสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังเน้นย้ำการแก้ปัญหาเลยนะครับว่าการแก้ปัญหานี้ที่ดีที่สุดควรจะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ครับหรือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ความรู้ทางความเชื่อไม่ใช่ความรู้ทางสังคมหรือความรู้อะไรที่แบบว่าเฮ้ยเขาบอกมาอย่างี้แก เชื่อสิกินใบไม้เนี่สามารถป้องกันโรคได้แล้วมีใครวิจัยบอกหรือยังว่าใบไม้นี้มีมีฤทิตอะไรหรือยังหรือแม้กระทั่งมีคนบอกว่าเอออันนี้ป้องกันได้อันนั้นป้องกันได้ แคเขาเราว่าไม่ใช่ครับเธอบอกว่าต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเข้าไปวิจัยไปศึกษาไปวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานและมีการศึกษาที่รู้จริงแล้วเปิดเผยข้อมูลนี้อย่างตรงไปตรงมากับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ที่ถูกต้องไม่า้าแต่การให้ความรู้กับประชาชนจะไม่ใช่วิธีการข่มขู่ไม่ใช่วิธีสร้างความหวาดกลัวเช่นออกไปติดเชื้อแล้วตายนะถ้าออกไปเนี่ยจะพินาศสันโลยูแต่ในบ้านเท่านั้นห้ามออกไปเด็ดขาดเลยไม่ใช่ เธ,เธอไม่ให้การใช้การข่มขู่แต่แมคเคิลให้ใช้วิธีการสร้างความรู้ก็คือไม่สร้างความตระหนกแต่ให้เกิดความตระหนักและเกิดความพรู้ว่าการป้องกันโรคมันไม่ได้น่ากลัวนะโรคนี้มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นจริงอยู่ครับมันอาจจะไม่มีการรักษาถึงขั้นตายแต่มันมีวิธีป้องกันอยู่มันมีวิธีที่จะเอาชนะอยู่ซ,ซึ่งแมคเคิลเนี่ยได้ชี้ตรงนี้ให้เห็นและเธอก็ยังชี้เลยว่าการติดเชื้อน่ะมันไม่ได้หมายความว่าติดร0% 0นะเพราะว่า อะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีบุคคลที่ไม่ติดก็มีซึ่งซึ่งเป็นพวกนอนโควิดนะฮะซึ่งตั้งแต่เริ่มติดเชื้อจนถึงทุกวันนี้ก็คือยังไม่ติดเลยเนี่ยมีเยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่ามีจํานวนน้อยมีเยอะทีเดียวซึ่งมันทําให้เราเห็นเลยว่าเชื้อโรคนี้มันไม่ได้ระบาดชนิดว่าต้องติดทุกคนมาซึ่งหมายว่ามันมีวิธีที่จะป้องกันอย่างแน่นอนเธอไม่ได้สร้างความหวาดกลัวครับและเธอก็ หมั่นให้กำลังใจกันประชาชนแล้วเธอบอกว่าประชาชนควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันพูดแต่เรื่องเชิงบวกพูดแต่สิ่งที่ดีต่อกันมันจะได้เป็นความสุขสบายใจระหว่างกันและทําให้มีกําลังใจในการต่อสู้มากขึ้นดังนั้นครับเมื่อเยอรมน,นีได้ครบรอบคือในสภาพยุโรปมันจะให้ประเทศสมาชิกเวียนกันเป็นประธานสภาพยุโรปพอมันถึงรอบที่เยอรมน,นีเป็นครับแมคเคิลก็กลายเป็นหัวหอ,อกสําคัญในการสร้างกระบวนการฟื้นฟูสภาพยุโรปจากวิกฤตโรคระบาดซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากด้วยครับ เพราะยุโรปตะวันตกเป็นพื้นที่แรกของโลกที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดประชาชนฉีดวัคซีนครบตามจํานวนและยุติการตายจากโรคระบาดได้ก่อนที่อื่นนะครับรวมถึงยังเป็นสถานที่แรกด้วยก็คือยุโรปตะวันตกที่ออกที่ออก,ออกมาตรการว่าไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้วเพราะว่าการสวมหรือไม่สวมเนี่ยสาภาพยุโรปได้วิจัยแล้วว่าไม่ได้มีผลต่อการป้องกันโรคซึ่งก็อาก็จริงนะครับผมเห็นบางคนนะใส่หน้ากากาแบบ เออไม่ใช่ชั้นเดียวนะ2ชั้นสามชั้นเลยใส่ถุงมือไม่จับอะไรเลยกลัวมากกลัวติดโรคเออป้องกันแบบนี้ชั้นป้องกันอย่างนี้ยังไงก็ไม่ติดโรคปรากฏติดโควิดครับปรากฏติดโรคช่างัานเลยติดเชื้อไม่รู้ติดจากไหนถ้าป้องกันอย่างดีเลยนะป้องกันแบบโอ้โหสุดยอดเลยใส่หน้ากากสาสี่ชั้นใส่ที่บงังตาก็เกอร์ใส่หมวกคลุมคือแบบไม่ให้เชื้อโดนเลยปรากฏติดเชื้อครับ แล้วก็ปรากฏแล้วก็ปรากฏก็มีเหมือนกันครับคนที่แบบไม่ได้ป้องกันอะไรมากไม่ได้ใส่หน้ากากเลยก็ล้างมือบ้างไม่ล้างมือบ้างก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ไม่ได้ใช้ด้วยความกลัวปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดวิกฤตจนถึงตอนนี้ยังไม่ติดโรคก็มีนะฮะซึ่งมันก็เลยการที่ยกเลิกหน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็มันบอกว่าถึงจะใส่ก็ไม่ได้มาไม่ได้รับประกันว่ามันจะไม่ติดนะครับเขาก็เลยแบบว่าอ้าวในเมื่อมันมีผลวิจัยรองรับแล้วก็ก็ไม่จําเป็นแล้วนี่จะซื้อทําไมให้มันสิ้นเปลืองก็ ก็เพียงแค่ป้องกันตัวซึ่งมันมีกระบวนการป้องกันตัวอีกตั้งหากซึ่งสามารถป้องกันให้ติดโรคได้แล้วก็ยุโรปตะวันตกยังเป็นสถานที่แรกด้วยนะครับที่สามารถดําเนินกิจการกลับมาดําเนินชีวิตปกติก่อนที่อยู่ในโลกนะที่อยู่นโลกยังคงมีมาตรการแบบอลังการงานสร้างพวกยุโรปอ่ะเขากลับมาดําเนินภารกิจ เสร็จแล้วแม้ว่าสหรัฐเยอรมน,นีจะประสบความสำเร็จครับและแมคเคลกำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเธอกำลังมีปัญหาครับแมคเคลเริ่มมีอาการควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้จากอาการสั่นเทาอย่างรุนแรงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แม้ว่ามันจะไม่ได้มีการถแถลงการอย่างชัดเจนนะครับว่าเธอเป็นอะไรกันแน่แต่แน่นอนครับอาการดังกล่าวนะมันก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าเธออาจจะป่วยเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมาซึ่งตามรัฐธรรมนูญเยอรมน,นีระบุชัดเจนครับว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่สามารถเป็นโรคประจํา ตัวหรือโรคร้ายแรงได้เพราะมันจะขัดขวางการทําหน้าที่ดังนั้นก่อนที่สาธารณชนจะพูดไปมากกว่านี้และกลายเป็นเกมทางการเมืองที่มาโจมตีเธอวันที่29ตุลาคมปี2018ครับแมคเคลนประกาศยุติบ,บทบาททางการเมืองของตัวเธอเองและเธอบอกว่าเธอจะไม่ลงสมัครอะไรทั้งสิ้นอีกแล้วครับแต่ว่าเธอจะยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งในปี2021จะแล้วเสร็จ แมคเคิลยืนยันครับว่าเธอไม่มีแผนการที่จะสแสวงหาตําแหน่งทางการเมืองใดๆอีกพร้อมกับลาออกจากตําแหน่งผู้นำพรรคพัาพรรคริพิเตียนเพื่อยืนยันเจตนารม์ของเธอแต่ว่าการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรก,ก็ส่งผลให้การเลือกตั้งที่บาวาเรลและฮันเซนเนี่ยพ่ายแพ้จนมีข้อเรียกร้องจากในพรรคว่าให้เธอกลับมาคุมบางเหียนของพรรคกอ่อนแต่ว่าแมคเคิลไม่กลับมาครับ แล้วเธอก็ยังไม่แนะนําใครในฐานะผู้สืบทอดต่อจากเธอด้วยเธอปล่อยให้เป็นกระบวนการของกรรมการบริหารพรรคตามระเบียบพรรคไปครับว่าจะไปคัดเลือกกันยังไงก็แล้วแต่เธอไม่ยุง่งซึ่งปรากฏว่ามีผู้ที่ถูกคาดหมายเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นผู้สืบทอดของแมคเคลแต่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับเลือกเลยแม้แต่คนเดียวครับ วันที่31มกราคมปี2022เมคันหลังจากที่เมคันเนีประกาศสละกตำแหน่งในพรรคฟรีดิกเมอรช์ชคู่แข่งทางการเมืองก็ก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคสาภาพคริสเตียนแทนครับอันที่จริงนะฮะในระหว่างกระบวนการเลือกตั้ง ประกาศผลและการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแมคเคลเนี่ยจะอยู่ในห่วงสุดท้ายของการเป็นนายกละเธอก็ตัดสินใจที่จะผ่อนงานของเธอลงได้ได้ว่าเตรียมที่จะส่งมอบงานครับแต่ถ้าว่ายังไม่ทันจะได้นายกคนใหม่เลยกระบวนการเลือกตั้งยังไม่เสร็จเลยนะฮะยังไม่ทันจะมีการยกคะแนนเสียงเจรจาจัดตั้งรัฐบาลยังไม่แล้วเสร็จเลยยังไม่ได้นายกคนใหม่เลยนะฮะ25่กุมภาพันธ์2022ซึ่งเป็นแบบผมจะเรียกว่าเดือนสุดท้ายอะของการทํางานของเธออะ ปรากฏว่ามันก็เกิดสถานการณ์ที่เธอต้องมาแสดงบทบาทก,การเป็นผู้นําอีกรอบหนึ่งครับนั่นก็คือ ia, รัสเซียปฏิบัติการรุกรานยูเครนด้วยกําลังทางหารครับซึ่งแน่นอนว่าเธอคงเงียบไม่ได้เธอบอกว่านี่คือการสร้างความแตกแยกครั้งใหญ่ในหลังสงครามเย็นเลยและในฐานะประธานยุโรปและหนึ่งในสมาชิกนาโตเธอต้องแสดงจุดยืนครับด้วยการแสดง,ด,สด,งด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดนาโตที่บูคาเรสต์ครับโดยยืนยันว่านาโตเนี่ยไม่ควรเยอะเพิ่มความรุนแรงด้วยกัน ให้ยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกควรชั่งน้ําหนักให้มากกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันนาโตก็ต้องแสดงจุดเดือนเพื่อช่วยเหลือยูเครนและป้องกันการกระทําการขยายตัวของรัสเซียเช่นเดียวกันและเธอก็ประนามด้วยนะครับว่าเอ,อ่อรัสเซียเนี่ยไม่ควรทําอย่างนี้ซึ่งปกติแล้วก็ยังบอกว่าปูตินเนี่ยควรจะมารับโทษด้วยซ้ำนะฮะซึ่งปกติแล้วเยอรมนีจะไม่ทำนะครับเพราะว่าเออเยอรมนีพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียแล้วก็ ตั้งของประเทศเนี่ยมันมีพรมแดนที่เปิดหากันถ้าการเป็นศัตรูอย่างจงใจจะส่งผลอันตรายต่อเยอรมันได้แต่แมคเคลต้องยืนหยัดในตําแหน่งของเธอครับเพื่อรักษาความปลอดภัยและสันติภาพของยุโรปและเธอก็ยืนยันครับว่าปูตินจะต้องรับผิดต่อประชาคมโลกด้วยนี่คือการแสดงบทบาทผู้นําครั้งสุดท้ายครับ ก่อนที่หญิงเหล็กคนนี้จะอําลาตําแหน่งอย่างถาวรครับโดยก่อนอําลาตําแหน่งแมคกเินได้เดินทางรอบยุโรปครับแล้วก็สแกนดิเนเวียเพื่ออักระชับความสัมพันธ์กับเยอรมน,นีเพื่อส่งมอบงานนี้ให้กับผู้นําคนต่อไปเธอได้รับการต้อนรับอย่างทรงเกียรติครับเป็นครั้งสุดท้ายและทุกชาติพร้อมใจยกย่องเธอในฐานะรัฐบุรุษแห่งยุโรปและเธอก็ได้รับเกียรติในฐานะหญิงเหล็กผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุโรปสมัยใหม่นั่นเองครับและเธอก็ลาตําแหน่งพร้อมเกียรติยศอย่างสง่าง,งาม ในเรื่องชีวิตส่วนตัวนะครับแมคเคลเนี่ยแต่งงานกับอูริชแมคเคลครับนักฟิสิกซึ่งเรียนมาด้วยกันในปี1977 ตอนนั้นเธออายุ23่ปีทั้งคู่ไม่ได้มีลูกกันนะครับแล้วก็มาหย่าร้างกันในปี1 9 8 2แต่ว่าเธอได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้นามสกุลแมคเคิลต่อไปครับในฐานะผู้รับมรดกของ ich, ขอูริชเพราะว่าอูริชก็ไม่มีลูกต่อมาในปี1998้แครับแมคเคิลแต่งงานครั้งที่2กับโจอาคิมซาวเออร์ศาสตราจารย์ด้านเคมีควอนตัมครับทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันครับแต่ว่าซาวเออร์มีลูกชาย2คนจากการแต่งงานครั้งแรก แต่ปรากฏว่าตอนที่แมคเคลแต่งงานกับสาวเอิร์นเนี่ยเด็ก2คนนี้โตแล้วครับเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวนอกจากนี้ครับแมคเคลเนี่ยสามารถพูดภาษาร,รัสเซียและสื่อสารกับฝ่ายรัสเซียได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะฮะแต่กับภาษาอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าแมคเคลเนี่ยถึงแม้ว่าแม่จะเป็นคนครูสอนภาษาอังกฤษแต่เธอไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณนะแม้กับการพูดสุนทรพจน์ในระหว่างการเยือนอังกฤษเธอก็ไม่พูดครับเธอมักจะพูดเยอรมันมากกว่าและให้ล่ามพูดภาษาอังกฤษมีเพียงเหตุการณ์เดียวเท่านั้น การเข้าเฝ้าพระราชนีอลิซาเบธท,ที่2ครับซึ่งแมแกนันพูดสังเกตจนสื่อได้ยินและปรากฏว่าเธอพูดได้ดีมากค้วยครับซึ่งลบคําสบประมาทของสื่อว่าที่เธอไม่พูดสังกฤษเพราะเธอพูดไม่ได้แต่จริงๆแล้วเธอพูดได้แต่เธอไม่ยอมพูดนั่นเองฮะแม็กเ,เนี่ยเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงเลยนะครับเธอชอบดูฟุตบอลมากไม่ใช่แค่ชอบนะครับเธอรู้กติการู้วิธีแข่งไปจนถึงระเบียบในสาพันฟุตบอลรู้ว่าทีมไหนตัวต่อทีมไหนทีมดีทีมไหนมีตัวเต็งวิธีแท็กติก เอาเป็นว่าเธอรู้ละเอียดมากครับถึงขั้นที่ว่าในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014รอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติเยอรมน,นีเจอกับทีมชาติอาร์จเจนตินามันมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นครับก็คือเธอได้วิดีโอคอลมาก่อนการแข่งขันมาถึงทีมฟุตบอลเยอรมนก่อนที่จะเกิดการแข่งขันนะครับโดยเธอให้กําลังใจในฐานะผู้นําประเทศเธอก็ให้กําลังใจทีมฟุตบอลเยอรมน,นีและเธอก็พูดว่าเธอขอโทษด,ด้วยที่เธอไม่ได้ไปดูเพราะว่าเธอติดภารกิจจริงๆแต่ว่า แต่แล้วครับเธอก็พูดคํหนึ่งว่าแต่จะพูดไปแล้วนะอาร์เจนตะิน่าเขามีรูปแบบเล่นที่เฉพาะตัวมากๆและเชื่อว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ไม่ว่าจะแข่งที่ไหนอาร์เจนติน่าจะเล่นแบบนี้แล้วเธอก็บอกว่าแล้วเธอก็พูดว่าเยอรมนีเขามีจุดแข่งนะจุดแข่งแบบนี้แต่ฝ่ายอาร์เจนติน่าเขาก็มีจุดแข่งอย่างนี้แต่ถึงงานก็ตามอ่ะด้วยความที่อาร์เจนติน่ามักจะเล่นกับสไตล,ล์นี้ตลอดเนี่ยถ้าเราสามารถเจาะสไตล,ล์นี้ได้ก็ดีนะแล้วเธอก็บอกแท็กติกว่าอาจจะเจาะแบบนี้เจาะแบบนี้เจาะแบบนี้ แล้วปรากฏว่าเชื่อไหมครับว่าคําแนะนําของ m มคเคิลน่ยถูกเอาไปใช้ระหว่างเกมด้วยครับแล้วส่งผลแล้วพอพอ,อกับโคช้ชของฝ่ายเยอรมันเนีตัดสินใจลองเอาแท็กติกของแมคคันมาใช้ผลก็คือว่าระหว่างที่โห แข่งกันอยู่ได้ศูนย์ต่อศูนย์สักทีไม่ได้หนึ่งสักทีเอาไงดีว่าไม่ได้ประตูสักทีลองเอาแทัศคติของแมคเคิลมาใช้ครับเจาะประตูเยอรมันของอาร์เจนตินาปรากฏว่าเยอรมันได้1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเยอรมมนก็ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเลยจากการที่เอาหยิบข้อเสนอของแมคเค่ยมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเลยเรียกว่าความรู้เรื่องฟุตบอลของเธอนี่คือแบบถ้าเธอเป็นนักฟุตบอลน่ะ ผมว่าถ้าเธอถ้าเธอทำอาชีพด้านฟุตบอลนะผมว่าเธอน่าจะเป็นโค้ดฟุตบอลที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าเธอไปเป็นนายกซะแล้วฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆเลยครับนั่นก็คือแมเคเินเป็นโรคก,กลัวสุนัขครับเหมือนผมเลยฮะผมก็เป็นโรคก,กลัวสุนัขครับไม่ชอบหมามันเกิดขึ้นในปี1995ครับเธอถูกสุนัขตัวหนึ่งโจมตีจนเธอต้องเข้าโรงพยาบาลครับ เพราะว่าเธอมีบาดแผลชะกันแล้วมันก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้บนหน้าแล้วก็ไหลขอยงเธอแล้วเธอก็กลัวสุนัขนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนจับใจมากเลยครับซึ่งปรากฏว่าในการเยือนรัเสเซียในปี2007นะครับระหว่างที่ถแถลงการกันอยู่จุ่ๆครับวลาดิเมียร์ปูตินก็ให้เอาสุนัขลาบาร์ดอร์รีทิเวอร์สุนัขตัวของเขานะครับเข้ามาอยู่ในวงถแถลงการครับแมคเคิลเนี่ยเกิดอาการเกรงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับก็คนกลัว ก็คือผมเข้าใจเลยนะในฐานะคนกลัวหมาเหมือนกันคนกลัวสุนัขเหมือนกันอะ่ะเวลาเจอสุนัขมาใกล้มันจะเกิดอาการแบบเจออะอาการแบบเฮ้ยแบบเกรงขึ้นมาเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่เธอทําได้ดีมากกว่าผมก็คือเธอควบคุมสติครับเป็นผมที่ไม่ควบคุมสติแล้วนะผมนี่คือแบบเหมือนต้องโดนอะไรเครี้ยงใส่แล้วอะ่ะเพราะว่าไม่เอาไม่ชอบอย่ามาอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยคือเธอควบคุมสติครับแล้วเก็บอาการจน ภาพในสื่อคือเหมือนเธอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออก็หมาเหรอเออก็เจ้าหมานะเธอไม่แสดงอาการโวยวายกรีดร้องอะไรออกมาครับเธอนิ่งสงบโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดที่ปูตินเนี่ยสั่งให้สุนัขของเขาไปนั่งข้างๆเธอครับ แมคเคิลเนี่ได้แค่ชายตามองแล้วก็นิง่งแล้วก็พูดกับสื่อต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพเหตุการณ์นี้เป็นภาาประวัติศาสตร์เลยนะครับมันสร้างผลดีให้กับแมคเคิลครับเพราะว่าแมคเคิลเนีได้รับคําชมมหาศาลเลยครับจากการควบคุมสติเหนือความกลัวและสามารถรักษาภาพลักษณ์ผู้นําและความเป็นชาติเยอรมันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปูตินถูกด่ายับเลยครับ เพราะอะไรไหมครับเขาถูกด่าอะไรครับว่าไร้ภาวะผู้นําประสาหรือเปล่าใช้วิธีขคค่มขู่คนอื่นด้วยวิธีที่ไร้ศักดิ์ศรีแบบนี้และจงใจเหยียดผู้หญิงด้วยการใช้สุนัขทั้งๆั้ที่รู้ว่าเธอก็กลัวสุนัขมันทุเลศมากเลยทุกคนคือทุกคนโจมตีมากถึงขั้นที่ปูตินต้องออกถแถลงการขอโทษนะฮะแล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดภาพเชน่นนี้เขาแค่อยากให้มันไม่นบรรยากาศสบายๆเหมือนคุยอยู่ในบ้านแล้วเธอก็ไม่รู้มาก่อนแล้วก็ปูตินก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าเมอร์เกอร์ว่าเมอร์เคิเล ถ้ารู้นะก็คงจะไม่ทำเพราะเขาก็สุภาพบุรุษมากพอแต่แมคเคิลเนี่ยก็ตอบกลับผ่านสื่อแบบอย่างแบบเงียบนิ่งมากเลยครับว่าอ๋อฉันเข้าใจแหละว่าทําไมเขาถึงทาอย่างนั้นเพราะเขาต้องการจะประสูตรไงว่าเขาเป็นลูกผู้ชายว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีจะให้มีอํานาจเหนือผู้หญิงแล้วก็เขาเนี่ยพยายามกลกเกลื่อนความอ่อนแอของตัวเขาเองเวลาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงอย่างฉันเจ็บไหมล่ะฮะ และก็อีกคราวหนึ่งครับตอนที่เธอเยือนสหรัฐอเมริกาและไปพบกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีอยู่นะฮะปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยได้แสดงกริยาไม่ดีต่อเธอครับแล้วก็ยังแสดงพฤติกรรมเหยียดเพศต่อหน้าเธอด้วยเลนว่าต้อนรับไม่ดียังมีการล้อเลียนเธอด้วยนะฮะซึ่งการล้อเลียนเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์สื่อมวลชนครับโดยทรัมป์ได้พูดล้อเลียนว่าก็การที่เอ่อเมคันเนี่ยเมเอ่อเมอร์เคิลเนี่ยเป็น ผู้นําที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็เ,เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเป็นพวกชอบทำครัวก็เลยรู้จักวิธีจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ฮะก็เ,เลยแบบว่าทุกอย่างก็เลยเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาแมาเคืนฟังด้วยความนิ่งนะครับนั่งนิ่งรักษาภาพพจนอย่างดีก่อนที่เธอจะตอบกลับแบบว่าร้ายกาจมากๆเลยครับเธอบอกว่า ใช่ผู้หญิงอย่างเราชอบทําครัวนะแต่ว่าไม่ใช่เพราะเราชอบมันเราไม่ได้อยากทําหรอกแต่ที่เราต้องทําเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําผู้ชายจะพากันตายจนหมดโลกเพราะผู้ชายไม่มีปัญญาหูหาอาหารหรือทําความสะอาดเป็นเลยแม้แต่คนเดียวคือแมเคิลตอบกลับต่อหน้าเลยครับเอาชนิดโดนทําทหน้าเจือนก้มหน้าพูดไม่ออกเลยก็จริงของเธอครับก็จริงผู้หญิงชอบทาครัวแต่ว่าพวกเราไม่ได้ชอบนะจริงๆแล้วอะ่ะ แต่ถ้าเราไม่ทําผู้ชายจะพากันตายหมดครับเพราะผู้ชายไม่มีปัญญาทําครัวซึ่งปรากฏว่าพอแมคเคลนกลับมายังเยอรมน,นีครับเธอก็บอกเลยว่าทำเป็นพวกเหยียดเพศล่ารังเกียจและเธอก็ยอมรับกระสือเลยครับเธอเกลียดทำและเธอระบุด้วยครับว่าทาไม่ควรจะเป็นประธานดีด้วยซ้ําเพราะทำเนี่ยเป็นอันตรายต่อเสรีภาพและประชาธิปไตยบนโลกใบนี้ส่วนเรื่องอาการป่วยของเธอที่เกิดจากการสั่นรุนแรงนะครับ เธอบอกแค่ว่าเธอขาดน้ำครับเธอมีอาการสั่นจากภาวะขาดน้ำซึ่งถ้าเธอได้กินน้ำและพักนิดนึงอาการเธอก็จะดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วแต่ว่าถึงณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการอธิบายเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนครับเมื่อเธอกเกษียณออกไปแล้วเธอก็ไปอยู่อย่างสงบสงบแล้วก็ไม่มีใครรู้ครับว่าสรุปแล้วอาการสั่นของเธอมันเกิดจากอะไรเพราะว่ากฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของเยอรมันเนี่ยเข้มแข็งอย่างมากแล้วเราก็อาจจะไม่ได้รู้ครับถ้าเจ้าตัวไม่ยอมเปิดเผย แต่ไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรก็ตามครับสิ่งที่แน่นอนมากกว่านั้นก็คือเธอคือหญิงเหล็กแห่งยุโรปยุคใหม่ที่กล้าหาญชานชัยจนได้รับฉายาว่าผู้นำหญิงแห่งยุโรปครับอละฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของแองกาลาแมคเคิล ก็อาจจะมีการออกเสียงชื่อเธอผิดนิดหน่อยนะครับออกเสียงแบบอังกฤษบ้างออกเสียงเป็นชื่อคน,นนั้นนี้ว่าเก็แมคเคิลแมเกิลแมกิอะไรนะฮะมันก็ชื่อคล้ายๆการขออนุญาตนะครับบางทีออกเสียงเยอรมันไม่ค่อยชัดเจนขออภัยแต่เป็นว่าเราหมายถึงแองกลร่ราแมคเคิลนะฮะเอาล่ะฮะก็เรื่องราวของเธอก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเออเธอยังไม่เสียชีวิตก็คงสรุปจบชีวิตเธอไม่ได้แต่ตอนนี้เธอก็กเกษียณแล,ล้วครับแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่าง สุขสบายแล้วนะฮะก็อย่างนี้แหละครับ The People ในซีซั่นนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมีความน่าสนใจและอยากจะเอามาทําไว้เพราะว่าได้สร้างประวัติศาสตร์หรือสร้างเรื่องราวเอาไว้เพียงแต่ว่าบุคคลนั้นอายุยืนครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารอเขาเสียชีวิตผมเกรงว่าอนาคตมันจะไม่มี YouTube ไห้ทําแล้วเนี่ยนะฮะก็เอาเป็นว่าหยิบมาบันทึกเอาไว้ บ้างก็ถือว่าเป็นอันดีนะครับแต่แน่นอนครับพอยต์หลักของเดอะพีเพิร์ก็คงอาจจะเน้นไปที่เรื่องของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าอาจจะพูดอะไรได้มากได้ง,ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าผู้ที่มีชีวิตบางคนที่มีความน่าสนใจเราก็อาจจะหยิบมาทําได้เช่นเดียวกันนะฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอน,น,นอื่นๆของปันนวิทด้วยปันนวิทมีหลายรายการนะฮะก็ฝากติดตามหลายๆอันด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ